ติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขอนอบน้อมเจริญสุขญาติโยมที่วันนี้ญาติโยมก็มาปฏิบัติเช่นเคยทุกๆสัปดาห์ก็ดีที่เราได้มาปฏิบัติธรรมกันทุกวันก็ดีหรือว่าทำกันผู้ปฏิบัติใหม่ผู้ปฏิบัติเก่าก็ดีก็ถือว่าเป็นบุญของเราที่เราเกิดมาได้ทำสมาธิได้ทำเจริญสติกันนี่แหละที่เรียกว่าเราชื่นชมยินดีการปฏิบัติธรรมของเรานี่แหละที่บอกว่าเป็นของทำได้ยากก็เห็นไหมคนเราเรียนทางโลกเรียนไม่รู้จักจบแต่เรียนกรรมฐานรู้จักจบสิ้นได้ถ้าใครปัญญาเขาจะเต็มบริบูรณ์นั่นก็เพราะว่ามันเป็นบุญของเขาน่ะเป็นบุญของครูบาอาจารย์ที่เขาทำได้เร็วอะไรเงี้ยไม่เร็วทำกันมาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วกว่าจะเต็มไม่ใช่ว่าเราเกิดชาติเดียวแล้วเราก็มาทำเต็มนะได้ไหมพวกเรานี่นับชาติไม่ถ้วนเห็นนะพุทธองค์มาเกิดไม่รู้จะกี่สิบพระองค์แล้วข้างหน้าอีก10พระองค์ต่อไปอีก28อะไรพระองค์เห็นนะลองนึกดูว่าแม้ยังว่า10ประวันองค์สององค์ใช่ไหม10พระองค์นี่จึงบอกว่าความยาวนานไปเกิดเป็นปูเป็นปลาไปเกิดเป็นปลาใต้ทะเลมันก็ยังกินกันนั่นนะยังกัดกันสู้กันว่าตัดบางตัวมันก็รู้จักพางตัวเนาะพางด้วยสีด้วยเอาอะไรเหมือนขยะเอามาบะพางตัวมันปลาถึงโตเลยนั่นเห็นไหมเราบอกว่าเหมือนปลาขยะเหมือนปลาภูเขาไปตาพวกเรายังถ้ามันไม่ดุกดิกก็ไม่รู้มันก็กลัวภัยนั่นแหละกลัวภัยกลัวรักตัวกลัวตายนั่นเหมือนกันหมดทั้งสิ้นนะท่านบอกเราลองนึกดูที่เกิดมานี่มีเห็นไหมมีพระโสดาขึ้นไปแล้วไม่กลัวตายนะกลัวเกิดนะกลัวเกิดอีกพาหลานกลัวเกิดอีกนะ
จึงไม่ประมาทนั่นนะก่อนที่ตายก่อนกำหนดนั่นนะอุบัติเหตุอะไรต่ออะไรของมาล่นมาทับอะไรต่ออะไรเงี้ยเหมือนว่าตายก่อนกำหนดหรือว่าตายก่อนเวลาบางคน แต่มันก็มีเหตุนะเหตุต้องให้ตายเหตุต้องให้พิการอะไรต่ออะไรนี่แหละมันเป็นจังหวะเวลาของเขาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละเราก็มีจังหวะมาสร้างบารมีของเรานั่นนะมาสร้างสะสม นี่ที่เรียกว่าสะสมกับความดีสะสมสติให้มันเป็นมหาสติที่เรียกให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นในใจนั่นนะให้มันใหญ่กับกิเลสนั่นนะถ้ามันเหนือกิเลสได้ก็เรียกว่ามันใหญ่เป็นมหาสติเป็นมหาปัญญา นั่นแหละใช่ไหมปัญญาทุกข์เนี่ยปัญญาไม่พ้นทุกข์เนี่ยเห็นไหมปัญญาไม่พ้นทุกข์ก็ตีกันทะเลาะกันอยู่ในโลกนี้เกิดมาจนโตแล้วก็มาแทงกันตายมาฆ่ากันตายมาตีมายิงกันตายนั่นแหละเห็นไหม พ่อแม่เลี้ยงมาเห็นไหมมันไม่แข็งขาดไปนะบางคนนะสู้ญาติโยมไม่ได้แข็งขาดไปจึงมาภาวนาจะได้พ้นทุกข์ไงไม่งั้นมันไม่ทำมันไม่ยอมมันไม่เหนือกิเลสนะพอจะตายเห็นไหม น้ำตาร่วงนั่นบางคนนี่เห็นไหมมีเงินเป็นร้อยล้านก็ว่าได้เป็นสิบล้าน เห็นไหมแต่ก็ไม่พ้นทุกข์เนาะเพราะมันเป็นธาตุแล้วเป็นธาตุเมาเป็นธาตุของความปวดเจ็บ นะเป็นธาตุของเจ็บแล้วเจ็บตับแล้วกินเหล้าเห็นไหมหมอเจ็บตับแล้วก็ยังไม่เลิกมันเลิกไม่ได้เรียกว่ามันเป็นมหาธาตุนะใช่ไหมมันไม่ใช่ธาตุธรรมดาเห็นไหมสร้าง สร้างลูกสร้างเมียได้สร้างบ้านแต่มันก็ต้องจากเห็นไหมก็เพราะว่าเขายินดีกับทุกข์นี่เห็นไหมใครทำให้อ่ะพ่อแม่ไม่ได้ทำเลยนั่นน่ะพ่อแม่ไม่ได้ทำให้นะตัวลูกๆนั่นแหละแม่ไม่เคย สอนเลยตั้งสอนลูกเอ้ยนั่นนี่ไม่ใช่แม่พิมพ์ นะก็เรียกว่าไม่ใช่พ่อพิมพ์เราพิมพ์กันเองลูกๆพิมพ์กันเองพิมพ์ไม่ดีอ่ะใช่ไหมพิมพ์ไม่ดีพิมพ์ในใจของเราหลวงพ่อสนองไม่เคยยกย่องเลยใช่ไหมเออไปกินเหล้ากันเนาะไปกินเหล้าเจ้าชู้ เราพิมพ์กันเอง นั่นแหละเห็นไหมทุก
เจอหลวงพ่อสนองนะก็ยังเลิกไม่ได้เห็นไหมเจอหลวงพ่อสมภพก็เลิกไม่ได้แล้วเจอสามารถมันจะเลิกได้หรือคนอย่างนี้ได้ไหมเจอเดี๋ยวไปนั่งบ้านใช่ไหมไปฉันข้าวที่บ้านโอ้เขาเขียนมาเมายังไม่ทันหายดี เอาก็จัดทานเลี้ยงกันอีกเมาจนต้องลูกประคองสี่ข้างขึ้นในเต็งนั่นใช่ไหมขึ้นในชั้นบนนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมโยมลูกๆก็สงสารถ้าลูกจบปริญญาไปประกาศเอามาให้พ่อพ่อจะได้ ซื้อรถเบนซ์ให้เนาะอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมนั่งกันคนละ10 ล้าน 10 ล้านเห็นไหมมันสร้างได้หมดอะแต่มันสร้างให้ใจดีเนี่ยสร้างให้พ้นภัยมันยากจริงๆคล้ายๆว่ามาสร้างภัยสร้างมรสุมชีวิตเนี่ยเห็นไหม นั่นน่ะบางคนที่หลวงพ่อสนองบอกพอรู้โอ้มันตายซะแล้วทำกับข้าวให้เพื่อนกินชอบกินเหล้าไปกับเพื่อนนั้นเวลาจะตายเอามาให้กินอีกอยากกินนะหมอบอกกินต้องตายนะตายจริงๆนะ กินแก้วนี้ก็ตายเลยเห็นไหมนี่อ่ะใครรักใครใช่ไหมไอ้มันไม่มีหูไม่มีตา ฝีมันไม่มีตานั่นน่ะที่หลวงพ่อสนองแต่งเพลงไว้นั่นน่ะมันไม่มีหูไม่มีตาไม่มีกระดูกนั่นน่ะมันมีแต่รสใช่ไหม เราก็ไม่รู้หรอกกินมันนานเนอะเขาบอกว่าเหล้านี่มันหวานดีเนาะเขาคุยกันไอ้เราหนุ่มๆเราก็ไม่กินกลัวเมาแล้วกลัวพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมนั่นแหละเราก็เงอๆอยู่แล้ว กินก็ไปยิ่งไปกันใหญ่ทำให้สังคมรังเกียจอีกนั่นน่ะกินแล้วก็ดุขึ้นมาก็แย่เลยนั่นเห็นไหมกินแล้วพูดไม่หยุดนั่นน่ะแทะเล็มเขาอะไรต่ออะไรน่าสงสารเนาะนั่นน่ะจึงว่าเรามาวัดเนี่ยนี่แหละ เรามาขัดใจเรามาขัดใจให้มันเป็นทองให้ได้ให้มันเป็นเพชรเป็นทองในใจนั่นน่ะใครจะมาขัดให้เราใช่ไหมวิชาเนี่ยวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยเห็นไหมสุขโตนั่นน่ะนั่นยอมลองนึกดูเถอะมันไม่ยอมขัดมันไม่ไปนะ แม่ก็ขัดให้ลูกไม่ได้พ่อก็ขัดให้ลูกไม่ได้รัฐบาลก็ขัดให้เราไม่ได้เห็นไหมตำรวจก็ขัดให้เราไม่ได้เนี่ยลองนึกดูสิตัวของเรานี่แหละต้องขัดพ่อแม่ก็เห็นไหมสอนสารพัดอะเราต้องมาขัดเอาเองอีกในหลวงเนี่ยอยากให้แม่สอน คำแม่สอนตอนเด็กๆแม่สอนทุกอย่างนะอยากให้แม่พูดอยากให้แม่คุยเห็นนะนั่นนะนี่เห็นไหมเหมือนอย่างบางคนนะที่เขาทางโลกอะเห็นไหมก็ต้องเอาทางโลกทำไร่ทำสวนอะไรเนี่ยวิชา
ของพ่อใช่ไหมจะได้เอาตัวรอดนั่นน่ะอะไรอ่ะอะไรสามแสนนั่นไล่สามแสนแสนพอดีน่ะคือเหมือนว่าแสนพอดีแสนอะไรนะแสนพอดีแล้วก็แสนอะไรนั่นน่ะเหมือนว่าพอใจนั่นน่ะแสนพอใจสามแสนเนี่ยน่ะนั่นน่ะที่ในหลวงให้พวกเราไปทำนั่นน่ะเขาก็ไปทำแถวลีอ่ะคนก็ไปดูงานไปปลูกมะม่วงก็ดีปลูกผักผลไม้อะไรแต่อะไรน่าเห็นไหมโรงเรียนเขามีที่ก็ผู้ใหญ่บ้านก็ทำกันอย่างเงี้ยทำไรกันนี่นะเห็นไหมเขาก็คิดถึงคุณของในหลวงว่าตอนนี้ต่างชาติก็ไปทำอย่างเงี้ยเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันคู่กับปากท้องเนี่ยมันคู่กับเห็นไหมมันคู่กับญาติโยมมันคู่กับมนุษย์เนี่ยที่พุทธทาสว่าคู่มือมนุษย์นะเห็นไหมมนุษย์เดินทางด้วยข้าวน้ำเดินทางด้วยอาหารนะอาหารและยาพอป่วยเข้าต้องทานยาอะไรเงี้ยนี่เห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสมุนไพรนั่นน่ะสมุนไพรยางไม้ลูกไม้มันมารวมกันคนโบราณแม้กระทั่งคนป่าใช่ไหมเขาก็มียาเขาคนป่าก็ไม่ได้มาเมืองรู้จักไปกินวิตามินรู้จักไปกินใบไม้รู้จักไปดื่มน้ำที่มันมีอะไรอ่ะมีกฎด่างอะไรของเขาทำให้มีวิตามินมีถึงปีก็ไปกินกันไปกินใบไม้ชนิดนั้นนั่นเองวะคนป่าก็แข็งแรงเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะชาวอินโดก็ดีชาวอินโดดงอินโดแดงมียากันทั้งนั้นสมุนไพรเพราะฉะนั้นน่ะสมุนไพรอย่าให้มันหายไปจากโลกถ้าหายไปจากโลกอะเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้ใช่ไหมแบบนั้นฉันใดกับศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยนั่นน่ะแก้ใจเราคนบางคนแก้ไม่ได้อะนั่นน่ะมันติดใช่ไหมมันติดมันไม่หลุดเนี่ยสมเด็จโตบอกที่จะบอกว่ามหาพิจารณามหาพิจารณามหาพิจารณาเอวังก็มีด้วยประการฉนี้นะลงไปแล้วลงธรรมาทบางครั้งสมเด็จโตเทศอย่างนี้ใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละมหาพิจารณานั่นแหละเห็นไหมลูกของดิฉันมีตะขี้กับเยี่ยวนะนั่นน่ะขนหนังเล็บฟันมีตะขี้กับเยี่ยวท่านมาหานั่นน่ะมาหาศึกมาแล้วนะจะมาชอบลูกสาวโยมนั่นน่ะมาหาก็อายสิไปเลยเห็นไหมเมานั่นน่ะเห็นไหมมาหาไอ้ลูกสาวฉันมีตะขี้กับเยี่ยวอย่าเอาไปเลยก็เห็นมามันเป็นอย่างเงี้ยนายโยมเพราะมันติดอยู่ในใจ
เนี่ยปฏิบัติมันติดแค่ใจมันติดอุปทานอุปทานขันโทเนี่ยรูปะอุปาทานขันโทเนี่ยรูปไม่เที่ยงเนี่ยวิญญาณไม่เที่ยงเนี่ยสังขารวิญญาณเนี่ยนี่แหละอารมณ์ใช่ไหมนั่นแหละเจตนาเจตสิกเนี่ยนี่แหละใช่ไหมคุณโยม ที่พุทธเจ้าพูดเอาไว้มันเป็นเรื่องของการเดินทางของเจตสิกเนี่ยเห็นไหมเจตนาถ้ามหาปงตกก็สำเร็จทีนะเหมือนพวกหลวงปู่ศิลาหลวงปู่อารามนั่นน่ะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนั่น เห็นว่าเนี่ยท่านพิจารณาเห็นนะว่าโอ้มันไม่เที่ยงนั่นนะรูปนี้ไม่เที่ยงนะรูปนี้จะต้องสลายไปหมดนะพวกผู้พูดก็สลายผู้ฟังก็สลายมันก็ค่อยๆทยอยกันไปหมดนั่นนะ รูปนี้เห็นไหมรูปนี้ไม่นานหนอนั่นน่ะต่างขันไม่เที่ยงหนอเนี่ยเห็นไหมมีเครื่องตุนแรงมากเห็นไหมมีไปถึงอวกาศนั่นน่ะใช่ไหมแต่ไอ้ข้างหลังมันก็ยังอุปทานมันก็ไม่หมดนั่นน่ะเห็นไหมก็ยังทำเหมือนยังกะมันกิ้งไปได้อะกระเป๋า เหมือนหุ่นเดินทางช่วยถ้าทางเรียบๆเนี่ยมันหมุนตามคนไปคนก็ถือรีโมทอะไรเงี้ยมันก็หมุนตามไปเดินตามคนไปเนี่ยมันจะออกมาขายมันก็ดีทางเรียบๆเมืองไทยเขาก็เมืองไทยมันไม่ค่อยเรียบใช่ไหมโยมมันเป็น เป็นขึ้นเป็นอะไรที่โบกปูนไว้ไอ้กระเป๋าพวกนี้มันจะไปไม่ได้นะเห็นไหมนะต่างชาติมันก็คิดเหมือนลูกล้อเหมือนยางรถนะแต่เห็นไหมบรรจุของไอ้คนชราไม่ต้องหิ้ว19 กิโลมันหมุนไปได้เหมือนกระเป๋าหมุนได้นะ เห็นไหมอนุเคราะห์เนี่ยมนุษย์อะทำได้ข้างนอกนั่นแหละตัววิปัสสนาตัวใจก็ตัวสมาธิตัวสติที่กลับมาคิดข้างนอกข้างในเนี่ยใครกรรมได้ผู้นั้น เห็นว่าผู้นั้นก็รู้ทำได้เหมือนว่ามันเข้ามาหาเบิกบานใจนั่นน่ะตัวปีตินั่นน่ะตัวปีติตัวสมาธิตัวนี้แหละโยมเห็นไหมที่ทุกคนน่ะอยากได้กันหมด แต่เวลาจะตายเห็นไหมตายแล้วมันเอาอะไรไปไม่ได้เลยบางคนก็เห็นว่ามันฆ่าเจ้าของลาภยศมันฆ่าเจ้าของนี่แหละสัมผัสถูกต้องที่พอใจมันฆ่าตัวเรานั่นน่ะที่หลวงปู่พยายามทำจน
ตักฟ้าตักฝนก็ต้องเอานั่นน่ะหลวงปู่คำสุกไงบอกตักแดดตักนั่นน่ะอดข้าวให้ภาวนาไปกว่ามันจะนิ่งกว่ามันจะหยุดเห็นไหมที่หลวงปู่บางองค์ที่บอกว่ามันโกรธเก่งมันโทสะ โทสะพอปฏิบัติเข้าทำไงเนาะจะให้มันสงบก็เอาล้างวิหารในโบสถ์อะไรต่ออะไรล้างพระพุทธรูปทำละพระพุทธให้สะอาดนั่นน่ะทำไปทำมาใจมันเย็นน่ะเห็นไหมใจมันเย็น มาเป็นครูบาอาจารย์นั่นเดินมานี่มาหาหลวงพ่อสนองตีมาเรื่อยตำทางตีไม้เท้าเจอใบไม้ใบไร่ก็ตีหมดเอ้องค์นี้ไม่เห็นสำรวมมาจากไหนก็ไม่รู้จักกัน หลวงพ่อสนองนะ ตอนหนุ่มๆพอมาสอบอารมณ์ให้หลวงพ่อสนองอ่ะโอ้หลวงพ่อเกื้อนนี้เองนั่นน่ะเคารพเลยว่าโอ้ท่านจริตไม่เหมือนหลวงพ่อสังวานพ่อสังวานเรียบร้อยนั่นน่ะจริตหลวงปู่เกื้อนท่านแบบ โลดผลนะถ้าเป็นนักรบก็เรียกว่าดุนั่นน่ะดุดันอะไรเงี้ยไม่กลัวใครคนมาจะมาลักของมาดูตัวโอ้โหไม่เอาลักษณะคนอย่างนี้ไม่กลัวใครอ่ะเห็นไหม งัวเงอไม่ต้องไม่กลัวหายตอนเป็นกัลวาดเขาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยข้าไก่ปลูกบ้านชาวบ้านวานไปไปปลูกไปช่วยเขาจนเสร็จเนี่ยเสาเสาเนี่ยใครยกไม่ไหวก็ยกไหวยกให้มันลงหลุมไปนะนั่นน่ะแข็งแรงหลวงปู่เกื้อน ตีหินนี่ที่เขาดีสลักอ่ะตีทุกวันตีให้มันแตกเรียงเป็นถนนขึ้นมาพาหนุ่มๆก็ท้อแล้วโอ้สู้ไม่ไหวอ่ะแดดร้อนตะวันเที่ยงก็หลวงปู่ก็ตีไปเถอะตีหินน่ะใครตีไม่ออกหลวงปู่ตี เดี๋ยวก็ออกเห็นไหมอำนาจสมาธิของท่านอำนาจฌาน นั่นน่ะจนจะเก้าสิบฝ่าอะไรถึงจะร่วงรับไปถ้าทะเลาะกันเถียงกันไม่กินข้าวหลวงปู่ไม่พูดนั่งเฉย ไม่อ้าปากก็แล้วกันนะเขามาป้อนก็ไม่กินไม่อ้าปากอายุขนาดนั้นนะโอ้แม่ทีต้องอย่าทะเลาะกันเลยเถียงกันเรื่องทำอาหารอะไรต่ออะไรหลวงปู่รู้ อยู่ไม่ต้องเดินไปใกล้ๆเห็นไหมนั่นน่ะ รู้หมดหลวงปู่ทำไมหลวงปู่หน้าโนเลยทำไมเป็นล้มหน้าโนอายุก็มากหลวงปู่ไปช่วยคนไปช่วยคนแก่มั่งอะไรมั่งป่วยคนที่เคยทำบุญกันมานั่นน่ะให้ทานไตรบาตรหลวงปู่ไปกลางคืน
มาหาบอกว่าเนี่ยเมืองนนท์เนี่ยมาไหว้นี่แหละองค์นี้แหละกลางวันก็ไม่พูดแล้วนะอายุมากแล้วสว่างสันลาสว่างหมดแกไปเป่าหัวให้หรือไงก็ไม่รู้หาย ปีติไปไหว้ท่านไปไหว้หลวงปู่หลวงปู่ก็หลวงปู่ถ้าพวกเราเนี่ยท่านไม่รับไหว้ท่านรู้ว่าเออคนกันเองนั่นน่ะแต่มาหามาเห็นไหมแกยกมือไหว้เพราะเป็นพระแขกเห็นไหมก็บางคนก็บอกว่าหลวงปู่หลงแล้ว หลวงปู่ไม่รู้แล้วหลวงพ่อสังวานมาดูอาจารย์เกือนฉลาด อาจารย์เกือนฉลาดเห็นไหมนั่นน่ะนอนเฉยๆกลางวันนี่นอนกลางคืนนี่เดินเดินอยู่ในกุฏนั่นน่ะเดินไปเดินมา กลางคืนไม่ค่อยนอนกลางวันจะนอนเนี่ยอายุมากแล้วมันเปลี่ยนนะมันสมองมันเปลี่ยนยังไงพออายุมากคนไปนั่นใช่ไหมไปเยี่ยมไปเยี่ยมหลวงปู่ อายีมาเยี่ยมพูดตอนนั้นเนี่ยแล้วก็หลับนอนหลับตาอยู่งั้นนะพูดมากๆท่านพลิกจากนอนหงายไปนอนฟั่มอย่างกับปลาเลยโอ้โหพวกเราทำไม่ได้อ่ะโอ้ยหลวงปู่แสดงฤทธิ์ให้ดูแล้ว อายีดีใจเห็นไหมไม่ต้องไปคุยกับท่านเนาะท่านแสดงฤทธิ์ให้เราดูแล้วทำบุญกับได้นะเห็นไหมหลวงปู่ไม่พูดอะอายุมากอะนั่นแหละพูดมามากอะเห็นไหมนั่นแหละนักปราชญ์เอาไว้พูด กับลูกศิษย์ที่ปฏิบัติแก้อารมณ์แก้อารมณ์ให้ลูกศิษย์คนมากๆหลวงปู่ไม่พูดพูดแล้วมันจะหมดไอ้สังขารเนี่ยมันอายุมากเข้ามันจะหมดแรงพูดทั้งวันทั้งวันไม่ได้ต้องพูดทางจิต คุยทางจิตได้นี่เห็นไหมคุยทางสมาธิทางจิตทางฌานนั่นแหละมันจะไม่เหนื่อยนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะใครทำได้เนี่ยนี่แหละยาวิเศษโอสถกนันเอกนั่นแหละเห็นไหมของ ของพระอริยเจ้านั่นน่ะธาตุบริสุทธิ์นะใช่ไหมโยมนี่แหละที่บอกว่าเห็นไหมพุทธธาตุชื่อดีนะพุทธธาตุธาตุบริสุทธิ์นั่นน่ะธาตุลมเย็นนั่นน่ะไม่เบียดเบียนใคร นั่นน่ะไม่เบียดเบียนใครไม่อยากได้ยิ่งไม่อยากได้ยิ่งมาน่ะหลวงปู่บอกเห็นไหมถ้าเราตอนหนุ่มๆแหมอยากจะได้สตังค์ไปก่อสร้างจะนู้นนั้นนี้หลวงปู่สังวันรู้ใจพวกเรายิ่งอยากได้ยิ่งไม่มา เห็นไหมนั่นน่ะ ท่านอยากจะนอนแล้วอยากจะคอรับชั้นนะบอกเห็นไหม
อยากจะนอนนอนไม่ได้เดี๋ยวโยมมาเดี๋ยวโยมมาไอ้พระไอ้อะไรไตรยทานทีนี้ก็ให้มากันหลายคนก่อนค่อยถวายทานทีนึงเนี่ยท่านรู้เห็นไหมเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวมาอีกมากันเยอะๆหน่อยเนี่ยเห็นไหมขนาดอยู่บ้านนอกนะอยู่สุพรรณนั่นแหละเป็นโยมแล้วเหมือนหลวงปู่ขาวว่าแม่เขามาจนถึงกรุงเทพแล้วเราจะไม่คุยจะไม่รับไตรยทานเขาก็สงสารเขาอุตส่าห์มากราบเรานะท่านก็ชราใช่ไหมนี่แหละท่านบอกว่าท่านก็เปรียบเหมือนไอ้บัวนะไอ้ดอกบัว
นั่นน่ะเหมือนแห้งเหี่ยวไปนั่นน่ะท่านตายนั่นน่ะลาบสการะจิตใจไทยทานเห็นว่าท่านพูดความหมายให้ฟังความชราน่ะหลวงปู่นี่นะคุณโยมอย่าไปเสียใจว่าทำไมมันมาช้าเหลือเกิน ที่เรียกว่าน้ำทิพย์น้ำใจของเราทำไมมันเกิดช้าว่าปัญญากุศลนั่นเนี่ยทำไมมันช้าเหลือเกินนั่นเนี่ยเมื่อชาติก่อนเราทำกรรมอะไรไว้เห็นไหมมันทวงหนักอย่างเดียวมันไม่ทวงสว่างนะตาก็จะหนัก หูก็จะหนักเนี่ยตาก็จะลีเนี่ยใจก็จะลีเนี่ยหูตาไอ้ขามันก็จะไม่สามัคคีกันเดินก็จะซุนซุนไปนั้นน่ะเห็นไหมหลวงปู่บอกว่าสังขารเนาะยิ่งอายุมากเห็นไหมเสียซุนไป ต้องพึ่งลูกศิษย์ประคับประคองเหมือนช้างนั่นนะครูบาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปไหนก็ลูกศิษย์อายุมากก็ต้องประคับประคองไม่ให้เตะเห็นไหมอาบน้ำต้องน้ำเนี่ยต้องต้มน้ำให้อาบเอาใบส้มปล่อยใบขี้เหล็กใบ ใบอะไรอ่ะหลายๆอย่างชุมเม็ดมั่งใบนาดมั่งคันพออายุมากนั่นแหละเห็นนะวัดป่าต้มให้หลวงปู่คำพองก็ดีหลวงปู่คำสุกก็ดีทุกวันเนี่ยถ้าต้มร้อนมากๆเพิ่งจะต้มเราหรือไง แล้วก็แกล้งพูดแกล้งดุน้ำมันร้อนเกินพระก็ขำว่าท่านเล่าให้เราฟังเราก็ไม่เคยได้ไปนั่นท่านเท่าไหร่ไปอุปธรรมนานๆก็ไปไหว้กันนั่นบอกว่าอยู่ใกล้พระอรหันต์ตกนรกไง อยู่ใกล้พระสกปรกจะได้ไปสวรรค์นั่นน่ะไปติเขาหน่อยก็บาปไปนึกเหมือนเราอ่ะไม่ได้นั่นน่ะเห็นมาเนี่ยแม่ชีเขาไปอยู่ใกล้ๆก็รู้หลวงปู่สอนสารพัดไม่ให้เถียงกันไม่ให้ทะเลาะกันไม่ ไปอยู่ใกล้ๆหลวงปู่อารามไม่ให้คุยกันตั้งใจนะพอไปทำบุญนะ
เดี๋ยวไม่มีใครสอนเหมือนหลวงปู่นะเห็นไหมท่านเมตตาแล้วก็จริงๆอ่ะหลวงปู่ทองสุขคุยกันท่านก็ไม่พูดอะไรแต่หลวงปู่อารามไม่ได้ต้องกระซิบคุยถ้าจะคุยเห็นไหมคุยไม่ได้นั่นแหละแล้วเห็นไหมคนมีตังแม่พอดุหมดแม่พูดมากเห็นไหมคุยไม่หยุดอะไรต่ออะไรให้ภาวนามาครั้งเดียวอ่ะหลวงปู่สอนเลยเห็นไหมไม่ได้นึกว่ากลัวจะลาบหนีไม่คิดอ่ะเขาก็เอาจีวรมาถวายผ้าไหมเลยนะเขามีตังนี่นะหลวงปู่ดูซะไม่ค่อยกล้าเข้าเลยเห็นไหมกลัวพูดไม่หยุดนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยจริตของครูบาอาจารย์ไม่เหมือนกันโหนตะหลวงปู่บุญมานี่ไม่ได้เลยมาให้ครูบาอาจารย์รอนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงทีหลังไม่ต้องไปเชิญมันมาแล้วเมื่อเผากันเองดีกว่าเห็นไหมข้าราชการดุเลยดุไม่ฟังเสียงใครนะเห็นไหมจริตของท่านแต่ท่านเมตตาเมื่อแต่จริตของท่านแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะเห็นไหมจึงบอกว่าบางองค์อ่ะต้องคู่นะมันถึงจะหยุดถ้าไม่คู่ไม่หยุดนั่นแหละหลวงพ่อสนองไม่พูดถ้าไม่ฟังทีหลังไม่ใช้เนี่ยไม่พูดไม่ดุนะเห็นไหมนอกจากลูกหลานนะท่านยื้อแกล้งว่านั่นน่ะลูกหลานใกล้ชิดน่ะนั่นน่ะนี่น่ะคุณโยมจริตของคนนั่นน่ะอุปนิสัยใช่ไหมที่บอกว่ามันก็มีตัวอย่างใช่ไหมที่บอกว่าภาษาลีบุตรเคยไปเกิดเป็นลิงนะลิงมันฉลาดลิงมันก็ฉลาดมันว่องไวอุปนิสัยของท่านก็เป็นอย่างนี้แหละเดินเจอนะน้ำก็โดดเลยกระโดดข้ามร่องน้ำอะไรต่ออะไรโมองค์นี้สงสัยไม่ใช่หรอกไม่ใช่พระอรหันต์แน่เอ้าลดไปอีกผืนหนึ่งผ้าทีนี้ก็ลดไปทีนี้ก็เดินนะไม่งั้นไม่ได้เลยไม่ได้สักผืนหนึ่งเลยเอ้าทีนี้ทำไมไม่โดดอ่ะโดดก็ไม่ได้ผ้าสิเห็นไหมยอมไปถวายผ้าน่ะเห็นไหมท่านชอบโดดว่องไวนะเห็นไหมจริตหลวงปู่ลีที่ถ่ายในวิทยุไอ้ถ่ายไว้วิดีโอท่านเก้าพัดบางวันนี่ไวนะพบเนี่ยเหมือนจิตท่านไวมากทำอะไรเร็วคล้ายๆแบบหลวงปู่มั่นเขาว่าถ้าเอาไปดูจริตของท่านแต่ท่านมีฌานนั่นน่ะพระธาตุนี่อธิษฐานมานี่เสด็จมาเลยมาอย่างสายฝนเลยใครมีบุญก็เอามือรับไว้ได้ถ้าถึงพื้นก็หายเลยเนี่ยมาอย่างสายฝนเขาก็บอกว่า
เป็นพระเจ้าอโศกมาเกิดนั่นอโศกาลามนั่นท่านทำมนุษย์สอนว่าเห็นไหมจึงบอกว่าก็คนเคยสร้างพระเจดีย์วิหารอะไรก็ว่าไปแล้วนั่นเห็นไหมยังตั้งอีก2,000 ปีเห็นไหม ถึงจะมาสำเร็จนั่นน่ะไปเป็นงูไปเป็นอะไรความโกรธความโทสะที่ทำไม่เสร็จนั่นน่ะพวกทหารพวกคนรับใช้ทำไม่เสร็จก็นึกไม่ชอบใจโกรธก็เลยจะแตกดับก็ไปเป็นงูใช่ไหมเป็นงูเหลือมนั่นน่ะ ไปหากินปลาน่ะเห็นไหมเป็นกษัตริย์ทำไมเป็นงูได้ใช่ไหมเป็นกษัตริย์แล้วยังมาเป็นมังวันได้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะพระเจ้าปัดโชติอะไรน่ะใช่ไหมนั่นน่ะที่ไม่ชอบน้ำมันเนยนั่นน่ะเพราะเคยเป็นแมงวันมาน่ะ อุปนิสัยอย่างนี้แหละคุณโยมบางทีไปอินเดียเนี่ยพอก้าวลงเหยียบแผ่นดินอินเดียฮะมันนึกถึงจาปาตีเลยอยากฉันจาปาตีเลยเห็นไหม มันทำไม่ดูได้เนาะแล้วก็เห็นมาไปที่วัดหลวงพ่อขอมแกงแขกหอมมาเลยโยมเทพแขกมาเยี่ยมพระพุทธรูปหรือว่ารูปเจ้าชายติตตะนั่นแหละไอ้วังเจ้าชาย เข้าไปโดยที่ใจเราไม่ได้คิดอะไรเข้าไปหลวงพ่อขอมนั่นสร้างไว้ถ้าใครเคยไปเที่ยวจะรู้ว่าเจ้าชายอยู่ตรงไหนวังเจ้าชายนั่นน่ะพอเราไปที่ประตูเหล็กได้กินทับจีเลยแกงแขกทับจี เห็นไหมให้มันหอมแกงแขกเห็นไหมมันต้องหอมแกงไทยที่เรามาอยู่ในไทยใช่ไหมโยมไปได้กินอย่างนั้นแต่ก็นึกในใจว่าแปลกเนาะก็นึกว่าก็วันนั้นน่ะไอ้โยมที่ตายเขาไม่ได้ เขาว่าฉีดยาทำไมมันกินมันแปลกๆมันเหมือนกินมันออกมาแล้วอะไรตาอะไรมันจะว่ากินแปลกๆมันก็ไม่เหม็นมากแต่มันก็ไม่เหมือนก็ไม่มีใครได้กินแต่ยอมพี่สาวบอก เขามาสะกิดสะกิดแขนรู้แล้วนะสะกิดสามหนนะจินดานะยมจินดาบอกมาปรากฏได้ภาวนาปรากฏให้เห็นได้นั่นน่ะมันปรากฏชั่วขณะจิตนั่นแหละใช่ไหมโยม ที่คนที่ยอมเป็นยอมตายกันเนสันคิกก็นี่แหละบางคนเนี่ยมันรู้ได้มันสงบได้มันปีติได้แต่มันปีติชั่วคราวก่อนมันจึงศรัทธาไงนะ
ถ้าเราเป็นวัยรุ่นเราจะมาทำทำไมอ่ะมาอดหลับอดนอนทำไมอ่ะใช่ไหมกำลังกินกำลังนอนแต่บางคนเขาติดแล้วสมาธิเขาติดอ่ะปัญญาเขาติดอ่ะเขาเลิกไม่ได้บางคนนั่นเห็นไหมหลวงพ่อสนองทำจนไม่ต้องนอนก็ได้นั่งตลอดนั่งมา20 กว่าปีจนในกระดูกที่ก้นเนี่ยมันแตกไงพออายุมากก็มันปวดนั่นตอนหนุ่มๆมันก็ทนได้ไงน่ะโอ้โหแสนทนเนี่ยที่บอกว่าแสนนั่นเห็นไหมแสนทนแสนทุกข์นั่นจนจะมาแสนสุขเนี่ยเห็นไหมนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะใหม่ๆก็แสนทุกข์จริงๆนะปฏิบัติได้ก็ได้ชาตินี้สุขชาตินี้เลยสุขนิรันดร์ใช่ไหมโยมนั่นโยมลองนึกดูก็แล้วกันถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ยอมสุขนิรันดร์นั่นน่ะมันอยู่เฉยๆมันก็ไม่มาด้วยเนาะนั่นน่ะต้องปลุกเสกมันทุกวันนะต้องดูมันดูใจเราทุกวันนั่นน่ะเห็นไหมพ่อสนองไปรู้ใจเขาทั้งวันทั้งคืนก็ตายที่เหนื่อยตายน่ะเห็นไหมดูใจตัวเองมันไม่เหนื่อยไปรักดูใจคนอื่นมันเหนื่อยยานถ้าทำยังไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวมันเสื่อมนั่นแหละมันไม่กี่ปีมันดับได้ติเตียนพระอริยเจ้าก็ดับได้คนนั้นดูเก่งดูมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะรู้สารมีผีมีเทวดาอะไรรู้เลยนั่นแหละพอไปติหลวงปู่คำสุขเข้าไปหายเลยนั่นเห็นไหมไปเชื่อใจตัวเองแกหลวงปู่ก็มันเชื่อใจตัวเองเชื่อเทวดาอะไรต่ออะไรท่านก็บอกเห็นไหมใครจะขายที่ขายทางมันเห็นได้แต่มันยังเป็นโลกีอยู่ไงมันเป็นโลกีอยู่นั่นบอกบุญให้สร้างพระ3 ล้านก็ทำได้เห็นไหมผู้หญิงคนเนี้ยนั่นเขาก็ไปชวนคนได้นั่นน่ะในที่บอกว่าภูเขาไฟที่ลำปางมันดับ600 ล้านปีโอ้โหเห็นไหมมันไม่ใช่ดับวัน2 วันเลยนะโยมนะดับจนไม่มีเหลือนะแต่เขาบอกว่าถ้าขึ้นเครื่องบินนะจะเห็นจะเห็นไอ้ป่องภูเขาที่มันถ้ามองมันก็เหมือนธรรมดามองไม่เห็นหลุมมันดับที่แม่เมาะนะเขาบอกว่ามันลวกคนนะหมดหมู่บ้านตายนี่ก็มันก็ยังไม่ไปเกิดเห็นมั้ยมันยังไม่ไปเกิดต้องรอคนเนี้ยเอาพระพุทธรูปไปถวายสร้างแล้วก็ไปถวายรอแล้วไปถวายหลวงพ่อที่ตรงนั้นน่ะไปอยู่ทีนี้ก็เราก็ไปด้วยกับไปเที่ยวไหว้พระกันทั้งวัน
แล้วก็มานั่งสมาธิพักหนึ่งแล้วก็เหมือนว่าหลับไปแต่ตอนทำสมาธินี่มันได้ยินเสียงคนนี่เหมือนมันอยู่ในบาร์เลยน้ำตกก็ตกแต่เหมือนน้ำตกตกด้วยนะบอกว่า ธรรมเนนก็เดินมาพอดีเราออกก็สงสัยออกมายังได้ยินเสียงอยู่งั้นนะธรรมเนนก็ไม่พูดหรอกเราก็พูดกับธรรมเนนสงสัยไอ้คนนี้มันสนิทกับเจ้าวาดมันร้องรำทำเพลงกันน่าดูเลยในศาลา ไอ้เราก็เหนื่อยเนาะไม่เดินไปดูแล้วไปพักผ่อนดีกว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเจอกันเปล่าหนูทำบัญชีอยู่คนสองคนนั้นเองไอ้พวกนั้นก็เหนื่อยก็หลับหมดอ้าวแล้วใครล่ะวะนึกในใจนะ ใครมันร้องรำทำเพลงกันน่าดูเลยเราก็ไม่ได้มาดูก็เขาสร้างพระให้ไงวิญญาณก็จะได้ไปเกิดนั่นน่ะวิญญาณได้ไปเกิดพอกลับไปอีกวัดนั้นกลับไปอีกไม่มีเสียงแบบนั้นน่ะโยมได้ไปถวายพระพุทธรูป วัดหลวงพ่อสมพรนี่นะในเราก็พูดสินะโยมพระเทพมานั่งมาเที่ยวที่ปากหลุมมันเนี้ยหลุมที่ภูเขาเนี้ยแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นที่พระเทพนั่งเนี่ยน่าจะเอาพระพุทธรูปไปไว้นะมาไว้สักกงเนาะทำเป็นหินก็ทนดิทำเหมือนในใครไปอินเดียจะเห็นเหมือนใน พระองค์นั้นน่ะที่เขาตัดหินน่ะมาซ้อนๆน่ะเป็นตะเข็บสวยนั่นน่ะบอกทำอย่างนี้ก็ดีนะทำปูนเดี๋ยวก็ผุพังร้อยสองร้อยปีก็ผุพังลงมาถ้าทำหินมันจะทนคุยกันหลวงพ่อนันก็บอกเอายกเลยเอายกเลย ยกก็โหสามล้านนะเห็นไหมยกสามสิบตันนะมั้งบอกนี่โยมถ้าทำเสร็จนะล่อแห่รอบลำปางเลยนะแห่รอบสามรอบเลยมันวนกี่รอบไม่รู้ให้คนเห็นนะมันห่างจากลำปางตรงนั้นนะ ไอ้วัดป่าเวียงตะวันเนี่ยเนาะมันห่างแปดกิโลมั้งคนก็มาดูกันเนี่ยหลวงปู่คำสุขก็ไปเสียงเหมือนใน เตียงไม่อะไรนะไอ้พวกกู้ภัยอ่ะเนี่ยจึงบอกว่าคนตกมันก็ขับรถเร็วกันมีทุกวันทุกคืนของพวกเราก็มีทุกวันทุกคืนเหมือนกันมีปฏิบัติใช่ไหมโยม
ไอ้พวกอุบัติเหตุมันก็มีทุกคืนหน้าสงสารนั่นน่ะมันอดเผลอไม่ได้มันอดพลาดไม่ได้นี่แหละจึงว่าใจเย็นให้ใจเย็นมันยุคของเขาน้อยโยมเนาะนี่จึงบอกว่าเห็นไหมมาวัดได้ยินธรรมชาติธรรมชาติเยอะกลางคืนก็ กบเกลียดมันร้องเนี่ยเห็นไหมมันร้องหรือว่ามันแสนทุกข์ของมันเราก็ไม่รู้มันถ้าเป็นพระอริยเจ้าท่านจะรู้มันลำบากยังไงก็ไม่รู้มันเนี่ยเห็นไหมแต่พวกพระอริยเจ้าบางทีท่านก็ไม่คุยใช่ไหมกบมันคุยอะไรกันเกลียดเห็นไหม อันนึกว่ามันปากเบานั่นน่ะเด็กๆไม่พูดมันพูดยากต้องเอาเขียดมาตบปาก กันใจไอ้คนที่ฟันมันล้มเนี่ยเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยอย่าไปส่องกระจก ตอนมันยังเด็กๆอ่ะฟันน้ำนมมันจะขึ้นมันจะเริ่มขึ้นแล้วฟันมันจะยื่นฟันมันจะล้มแปลกเนาะคนจีนคนโบราณเนี่ยทีเนี้ยสมัยนี้คนฟันมันล้มเยอะเห็นไหมแปลกก็เพราะว่ามันชอบไปอุ้มไปส่องกระจก ใช่ไหมคุณโยมทีนี้ก็หลวงปู่คำสุขพาละหันบางองค์เนี่ยสวดมนต์เก่งสวดไม่หยุดสวดตั้งตีสี่ตีห้าเนี่ยสวดกี่บทหลวงปู่ก็สวด หลวงปู่จะพระจะไปบิณฑบาตแล้วครับอะไรต่ออะไรท่านไม่เหนื่อยสังขารไอ้ปีติในสมาธิของท่านน่ะนั่นน่ะเห็นมาครูบาอาจารย์จะฟังธรรมะไม่เบื่อไงฟังแล้วโอ้พุทธเจ้านี่เนาะ ช่างประเสริฐเหลือเกินพุทธเจ้านี่บริสุทธิ์คุณจริงๆอะไรต่ออะไรเห็นไหมเมตตาคุณจริงๆเมตตาสัตว์โลกอยากให้ลูกไม่ให้ไปเล่นน้ำร้อนนั่นแหละใช่ไหมไม่ให้ไปเล่นน้ำลึกนั่นแหละจะเป็นชาวโลกเดี๋ยวมันจะจมน้ำตายเห็นไหมเด็กๆมันก็ ไม่ได้คิดอะไรหรอกมันเป็นไรหรอกเกิดถ้าเกิดไปช่วยกันมันต้องเอาไม้หรือว่ากะลอนก็ได้ผูกเอวไปผูกได้ไหมสองลูกก็สบายเลยเด็กๆก็ไม่เอาก็ร้อนก็รักหนีแม่ไปอาบน้ำน้ำท่วมเอ้ยน้ำจมน้ำตาย ปีงเยอะน่ะยี่สิบสามสิบคนปีข่าวมันก็ออกทุกปีใช่ไหมแล้วลูกก็น้อยบางคนเห็นไหมลูกบางคนก็ไปพ่อแม่ไม่อยู่ก็ไปเล่นน้ำในคลองจมน้ำตายนั่นน่ะไม่มีไม้รวกไม้ไผ่ที่จะ เหมือนโบราณน่ะรู้จักเอาไม้ไผ่ไปว่ายน้ำด้วยเกาะไม้ไผ่ไปด้วยเห็นไหมจนกว่าจะว่ายน้ำเก่งว่ายน้ำเก่งก็จริงอ่ะถ้าน้ำมันแรงมันต้องว่ายตามน้ำว่ายทวนน้ำมันก็จะตายสิตอนเด็กๆเนี่ยสติมันขาด มันก็จะไปที่น้ำลึกแล้วก็ได้คนโน้นคนนี้พี่เขาพูด
ทำไมไม่ตัดอย่าไปทวนอยู่ทำไมอ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่แหละเหมือนคนชกอ่ะประสาทมันคิดไม่ออกมันมึนต้องพูดใช่ไหมต่อยซ้ายต่อยขวาอะไรก็ว่าไปเนี่ยเห็นไหมก็ไม่มีคนพูดใช่ไหมมันไปเล่นกันสองคนอย่างเงี้ยเด็กๆ5 คน 6 คนแต่ไม่มีอะไรช่วยเลยมันก็จมเลยนะบางคนนั่นที่หลวงพ่อสนองก็เหมือนกันนะตอนเด็กๆก็ไปหนีพ่อแม่หนีพระไปเล่นน้ำนั่นนะโอ้ยมันก็ลอยไปไกลนี่นะแม่ก็ไม่เคยไปหาหน่อไม้อะไรแต่อะไรไว้รักลูกก็ไปดูลูกด้วยนั่นเนี่ยพอได้ยินว่าสนองจะจมน้ำแล้วจะลอยตามน้ำไปแล้วแม่ก็ว่ายน้ำไม่เป็นกระโดดไปช่วยนั่นน่ะตี เห็นไหมขึ้นมาตีใหญ่ให้เข็ดนั่นน่ะว่าปู่ย่าตายายเด็กๆอ่ะเห็นไหมงะชอบร้อนขึ้นมาอาตมาลูกแม่น้ำนี่นะเมืองการ น้ำมันอยู่นะน้ำมันอยู่ใกล้ๆแพหน้าแรงนี่แพไม้ลวกแพซุงอะไรมันจะมาว่ายน้ำไปเล่นไปขึ้นซุงไปขึ้นแพไม้ลวกนั่นน่ะเห็นไหมเด็กๆผู้ชายมันก็ดื้อๆกันอย่างนี้แหละใช่ไหมตนนั่นน่ะเมียมาทุกปีเวลาหน้าน้ำเขาไม่ได้ทำเขื่อนใช่ไหมตะก่อนเนี้ยไอ้พวกสวะพวกต้นไม้แห้งมันลอยมาสวะมันลอยมาเนี้ยต้องจำไว้เลยนะไอ้งูมันก็ตามมาด้วยนะงูเหลือมมั่งมันหนีไม่ทันมันก็เกาะลอยน้ำมาลอยมาจากทางเหนือเขาเรียกเหมือนว่าอะไรอ่ะทางเมืองการนู่นทางไอ้ไปทางไอ้นางแองท่าน้ำตื้นอะไรไปนู่นมันลอยมาจากทางนู้นลอยมาจากป่าตอนหลังเขาทำเขื่อนเนี่ยมันก็เลยน้ำมันก็เลยไม่ท่วมบ้านโป่งราชบุรีเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่ได้ทำเกินนี่มันจะท่วมนั่นน่ะท่วมทุกปีนั่นน่ะแต่มันไม่ตายเพราะต้นไม้เขาใช้ปลูกไม่ใช่ใช้เพาะเฮ้ยไม่ใช่ใช้ตอนใช่ไหมถ้าต้นไม้ตอนนี่มันจะตายนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าคนเราที่มันเร็วไงใช้ไม้ตอนเนี่ยมันก็ออกลูกเร็วเนี่ยมันตามเงินมันตามธรรมชาติของเงินบางทียังไม่แก่มะม่วงเนี่ยแก่จัดมันจมน้ำถ้าครึ่งกลางๆมันไม่จมมันยังไม่แก่มะม่วงเนี่ยเอาถังมานะเอาถังใส่น้ำมาเต็มๆเอาจะรู้ว่ามะม่วงแก่ไม่แก่แล้วมันก็จะมีนวลมะม่วงนะมันออกนวลมันเหมือนมีแป้งนั่นเห็นไหมทีนี้คนรุ่นใหม่บางทีเด็กรุ่นใหม่พ่อแม่ไม่ได้บอกมันก็ไม่รู้แล้วนะมะม่วงแก่อ่อนใช่ไหมต้องเอาไปลอยน้ำดูเขาจะเก็บมะม่วงเนี่ยเห็นไหมต้องไปต่อยนี่เนี่ยเอาก็มันก็มีมดแดงมดแดงนี่มันกัด
เนี่ยก็เลยว่ามดแดงเฝ้ามะม่วงเนี่ยแต่ไอ้โบราณใช่ไหมแต่มันไม่ได้กินมะม่วงไอ้มดแดงมันไม่ได้กินมันได้แต่เฝ้าเหมือนเนี่ยที่หลวงปู่ว่าไอ้กบมันอาศัยกอบัวนอนอยู่ แต่มันไม่ได้กินเงาบัวเห็นไหมมันได้แต่เฝ้ากอบัวฉันใดกับมวลมนุษย์ชาติถ้าไม่ปฏิบัติก็เหมือนเนี่ยเฝ้าคัมภีร์เฝ้าพระพุทธรูปนะท่านก็ว่าใช่ไหมเฝ้าพระพุทธรูปแต่ไม่ยอมไปนิพพานตามที่เราที่แบบพุทธเจ้าใช่ไหมนั่นถ้าเกิดตีกันฆ่ากันทีนะนั่นเห็นไหมพระทองคำพระเห็นไหมจะตัดพระพุทธรูปมั่งตัดหัวศีรษะมั่งนึกว่าเป็นทองมันกระทบดูโอ้นั่นแหละมันจะไปเป็นเปรตคอด้วน ตัดคอพระพุทธรูปมันจะไปเป็นผีก็ไม่มีศีรษะหรอกเพราะมันไปตัดรูปคนดีนั่นเห็นไหมอ้าวหลวงปู่ท่านเห็น นั่นท่านก็เล่าให้แล้วพวกเราฟังเนาะนั่นเห็นมาท่านเป็นพระปูนพระทองเห็นไหมทำไมมีอานุภาพ ทำไมมีอนุภาพที่ว่าทำไมมันบาปขนาดนั้นนะนั่นนะทำไมมีบุญขนาดนั้นถ้าใครทำบุญใครหล่อพระใครสร้างพระมันไม่เป็นไม่ตกนรกเป็นแดนชาติเหมือนยังกับปิดทองลูกนิมิตนั่นนะสมัยโบราณก้าววัดนี่ไม่ไปนรกแล้ว โอ้โหเจ้าประคุณเลยเดินกันสองสามร้อยโลก็แย่แล้วต้องนั่งเกียนไปสมัยโบราณเดินไปนั่นน่ะมีที่ไหนก็ไปกันจึงมีโรงทานไงจึงมีตั้งโรงทานกันโรงเลี้ยงเพราะมาไกลใช่ไหมโยมแสนลำบาก สมัยนี้แสนสบายเห็นไหมขอให้มีศรัทธาไปใช่ไหมโยมถ้าไม่มีศรัทธานั่นแหละไปทำไมนั่นเห็นไหมไปรอกันทำไมอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมกินเหล้ากันดีกว่านั่นเห็นไหมทำแล้วก็ดูสิเห็นไหมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้กันนั่นแหละเราก็เลย แก้ให้เออเขาสอบตกอ่ะใช่ไหมเหมือนนักเรียนแตกแถวไปก็ลูกโยมนั่นน่ะลูกพุทธเจ้าก็พวกหลวงปู่แหวนหลวงพ่อสนองพ่อสังวานนั่นแหละลูกพุทธเจ้าทีนี้คนไหนสอบตกก็เออไม่ต้องแล้ววันหลังมาเกิดอีกเนี่ยพุทธเจ้า มีไม่รู้จะกี่สิบพระองค์ใช่ไหมพวกเราไม่ทำนี่แหละตัวอายตนะท่านบอกตัวอายตนะตัวอะไรที่บอกว่าทุกข์ทุกข์กษัตริย์นี่แหละมันไม่เข้าถึงนิโรธไม่เข้าถึงความดับทุกข์ ยังเป็นลูกโยมอยู่นี่เห็นไหมถ้าใครทำดีเป็นลูกโยมก็เหมือนกันทำดีเป็นลูกพุทธเจ้าใช่ไหมเนสันชิกกันจนได้โสดาเนี่ยเป็นลูกพุทธเจ้าแล้วนั่นเห็นไหมไม่เป็นลูกของมารแล้วไม่บทบุญแล้วมีแต่ทวีขึ้นนั่นเห็นไหมปฏิบัติ
ได้โสดาแล้วก็ทวีขึ้นไม่ทวีลงละใช่ไหมนั่นพุทธเจ้าก็บอกไว้บอกว่าใครได้โสดาก็ไม่ตกนรกแล้วต่อไปก็พัฒนาไปจนถึงอรหันต์นั่นนั่นน่ะไม่เห็นมั้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องไปรังเกียจใช่มั้ยไม่ต้องรังเกียจสมาธิรังเกียจฌานอะไรต่ออะไรพุทธเจ้าพูดเอาไว้นะก็เหมือนอย่างว่าไม่อยากให้ลูกมาเกิดนั่นน่ะพุทธเจ้าว่าตำหนิความเกิดนั่นน่ะเห็นมั้ยว่ามันทุกข์เหลือเกินมันแสนทุกข์ล้านทุกข์นั่นน่ะใช่มั้ยร้องไห้เสียใจพัดภาคจากลูกจากภรรยานั่นน่ะจากสมบัติคนปนฆ่ากันอะไรเงี้ยเสียใจตอนที่ยังไม่ตรัสรู้ธรรมนั่นน่ะพอตรัสรู้แล้วโอ้เรานี่มาหลงเกิดหลงตายมาหลงรักหลงใครลมๆแรงๆใช่ไหมมันก็แห้งเหือดไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมรสแห่งความรักมันก็แห้งเหือดไปหมดนั่นน่ะเหมือนพยับแดดใช่ไหมโยมนั่นลองนึกดูเวลาจะตายเขาจริงๆอ่ะมันไม่นึกแล้วมันไม่นึกอยากรักใครแล้วมันจะตายมันเจ็บนะพุทโธได้ก็ดีไปนั่นเห็นว่าเข้าถึงความดับทุกข์ก็เยอะสบายเห็นไหมไม่เสียใจใช่ไหมโยมนั่นวางอุเบกขาได้นี่แหละจึงบอกว่านี่แหละพัวพันรักใครใช่ไหมโยมโอ้โหใครเอาตังมาเต็มสันลาเนี่ยโอ้โหถ้ายังไม่สำเร็จก็ดีใจสิเนาะตกเงินท่วมท้นเพชรทองท่วมท้นสันลาเนี่ยอ้าวครูบาอาจารย์มันก้อนหินก้อนหินมีแสงเห็นไหมลูกพ่อท่านพูดอย่างนั้นใช่ไหมสตังมันกระดาษนั่นน่ะถ้าเขาบอกว่าเลิกใจก็เราก็โอ้โหเสียใจเหลือเกินนั่นน่ะได้ต้องเยอะเหมือนฝันนั่นแหละพอตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรสักอย่างใช่ไหมนั่นน่ะสมมุติก็เหมือนกันสมมุติก็นี่แหละที่บอกว่าพวกเรายังติดสมมุติกันอยู่นั่นน่ะถ้ามันออกไปได้นั่นน่ะเราก็ต้องตายเราก็ต้องตายสร้างทานบารมีกันไว้กันพลาดมาเกิดนั่นน่ะเห็นไหมค้ำมาไว้ทานบารมีมันเหมือนค้ำประกันเอาไว้ใช่ไหมเหมือนเราเห็นไหมบางคนน่ะพิการก็พิการแต่ตาไม่พิการผู้หญิงคนนี้รวยให้ทานทุกวันคนยากคนจนมาก็ให้อาหารทุกวันทองใสก็รวยคนจีนนะเมืองจีนทีนี้ไอ้ผู้อยู่มาตามองไม่เห็นไอ้คนที่พิการเอาละเราสนองพระคุณแกให้ข้าวให้น้ำเราทุกวันเราบริจาคดวงตาแววตาไปให้ยายคนนี้เห็นมั้ยเนี่ยเราก็มานึกถึงเขาถึงจะเป็นคนวิกลแต่ใจเขาเป็นโพธิสัตว์เขายอมสละดวงตาเห็นมั้ยเราก็พิการอยู่แล้วตัวเราสู้ใหญ่คนนี้ไม่ได้เขายังเดินได้เราให้เขาจะได้เดินมาช่วยสังคมได้เยอะ
เห็นไหมนั่นน่ะแล้วเห็นไหมพุทธเจ้าก็เคยเป็นกระต่ายเป็นอะไรก็เราถือโบสถ์วันพระเนาะวันอุโบสถก็ถือไปเกือกน้ำค้างหญ้า อะไรให้มันไปเกือกดอกไม้ให้มันหอมให้ขนมันสะอาดแล้วก็กระโดดเข้ากองไฟน่าเห็นไหมย่างไม่ได้แล้วตัวเองตายเพื่อจะได้ถวายกับพวกพานพวกอะไรเนี่ยเป็นทานเห็นไหม กระต่ายก็ยังทำบุญเป็นน่ะดวงใจพุทธเจ้าไปเป็นกระต่ายก็เอาคนนู้นก็ทำคนนี้ก็ทำเราก็ทำมั้งน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าภาษียาเมตไตรต้องไปเกือกดอกไม้ของหอมเพื่อจะได้ เอาให้ทำบุญให้มันสะอาดพุทธเจ้าของเราไม่ได้เดี๋ยวมันจะหมดศรัทธาซะโดดเลยอะไรเงี้ยให้ตายเลยอะไรต่อเลยก็ไม่ตายอีกนะเหมือนพระอินทร์มาลองใจนะเห็นไหมก็ว่าเนี่ยบารมีสัตว์พวกนี้เขา สร้างบารมีนะโยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะใครมาสงจะเป็นอะไรเราก็นึกอย่างเนี้ยนึกทำใจเรายังไม่เป็นเราไม่ตามเขานั่นนะเรามีบุญนั่นนะเห็นไหมเราไม่ว่ากันนั่นนะเพราะว่า ของใครของมันใช่ไหมนั่นนะโยมทำโยมก็ได้ของโยมแต่ปู่ย่าตายายของโยมก็ได้ด้วยลูกหลานมาปฏิบัติเห็นไหมร้องไห้พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันไม่เคยทำบุญให้พวกเราเลยเราเลี้ยงกันมาไปอยู่ถ้าสมมติเราไปอยู่ในนรกนะ นั่นน่ะก็อย่าสาบแช่งเอาอีกนะเห็นไหมวันพระวันโกนไม่ทำบุญเลยนั่นน่ะสงกรานต์อะไรต่ออะไรเห็นไหมเข้าพรรษาออกพรรษาขอโยมบาลมาขออนุญาตมาเขาบอกว่าวันนักขัตฤกษ์ปล่อยวิญญาณมาวันละมา คอยบุญตายเลยบุญเราไม่มีเลยกลับไปก็ร้องไห้สิโยมบาลก็ทำโทษอีกโอ้โหฟังแล้วก็เด็ดขาดเหลือเกินเอาสตังไปติดตินบนก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่เขาไม่ได้ใช้กันนั่นน่ะเนี่ยมันเที่ยงตรงเหลือเกิน จึงบอกว่าโลกมนุษย์ถ้าเที่ยงตรงอย่างนี้มันก็สบายสิใช่ไหมเที่ยงตรงอย่างโยมบาล ใช่ไหมนั่นน่ะก็เป็นธรรมดาของโลกนั่นน่ะโลกมันสั่นคลอนได้นั่นน่ะเห็นไหมมันเอียงไปเอียงมานั่นน่ะพระอริยเจ้า ไม่เอียงซ้ายเอียงขวานั่นนะใช่ไหมใจดีแล้วนั่นนะเห็นไหมพวกหลวงพ่อนันหลวงพ่อป่าตุกนี่ท่านทำของท่านได้นะพวกเนี้ยใช่ไหมหลวงพ่อบุญลือนี่เห็นไหมนี่เนี่ยคุณโยมจึงบอกว่าก็ทำกัน นะพาหนุ่มๆก็ทำกันเข้าป่าเข้าดงเห็นไหมเข้
เข้าป่าเข้าดงบางทีก็ไม่เปิดตัวเยอะท่านไม่พูดนะท่านไม่พูดท่านไม่คุยใช่ไหมท่านก็พยายามทำเอาไว้มันเหนื่อยนั่นน่ะเห็นไหมอาตมานี่คุยมาตั้งกับบวชเลยเมื่อหลวงพ่อสนองฝึก ฝึกให้ทำให้ได้ท่านรู้ว่าต่อไปอ่ะเห็นไหมต้องช่วยกันนะลุงสายลุงปู่มั่นว่ามัวแต่พึ่งไอ้แก่อยู่นี่นะไอ้แก่จะตายอยู่ พาหนุ่มๆก็ต้องเอาสินะสวดกันท่องกันลุงกูตื้อมั่งลุงปู่คำพองอะไร จนสวดปฏิโมกได้อ่ะเห็นว่าท่านไม่ได้เรียนหนังสือก็มาปรากฏให้ท่านเป็นตัวหนังสือตำฝาผนังข้างฝานั่นเออไอ้กอไอ้กอกามันก็มีรูปกาไอ้นกก็เป็นรูปนกมาปรากฏให้ดูทำไมธรรมะท่านอ่านหนังสือได้ น่ะหลวงปู่คำพองก็บุญของท่านเห็นไหมตอนเด็กๆก็อยู่บ้านนอกกันเนาะไม่เรียนก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะเห็นไหมพอเติบโตมาก็เอ้าไปทำงานทางรถไฟมั่งอะไรต่ออะไรเป็นนักมวยมั่ง ฝึกกันนะมันหนาวนะเด็กๆตอนเด็กๆนะฝึกมวยกัน อะไรกันนั่นแหละจึงบอกว่าลูกผู้ชายเห็นไหมบางองค์ก็ศึกสักกันไว้เห็นไหมกลัวคนจะรังแกอะไรต่ออะไรความเชื่อของไอ้หมู่บ้านหรือว่าเพศบ้านใช่ไหมรังแกกันคอมเมนต์กันจะไป ไปเที่ยวสาวบ้านไหนก็จะทะเลาะกันเห็นไหมนั่นแหละต้องกันเอาไว้กลัวคนมาตีเอาคนจะมาฆ่าเอาอะไรเงี้ยนี่แหละเห็นไหมเหมือนกันเหมือนกับไอ้สัตว์อะเห็นไหมไปดูชีวิตสัตว์อะมันจะรักกันก็ฟิตกันอะไรกัน โอ้ยน่าสงสารเนาะมันไอ้กวางบางทีมันหัวสมองมันแตกมันก็ซึมเลยเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวเจ้าเสือสิเจ้าเสือเป็นกรรมการ ใช่ไหมวิ่งไม่ไหวแล้วเสือกระปบเอาไปกินดินะเนี่ยท่าทางความรักท่าทางความหลง เห็นไหมมันนี่นะแสนทุกข์นั่นนะเห็นไหมตายไม่ได้อะไรบูชาความรัก เห็นไหมพุทธเจ้าบูชาตัวเราจะตายก็เป็นเนื้อทรายก็ดีให้พุทธเจ้าได้ฉันให้ปฏิยะเมตตาได้ฉันนะ ก็เห็นไหมปฏิทานเป็นเก้งเป็นฟางก็ดีเนื้อของเรานี่ขอให้พระอรหันต์ได้ฉันเห็นนะน่ะท่านไม่ได้บูชาแบบบูชาความรักแบบที่มันสู้กันนะ นั่นน่ะคุณโยมไอ้ไปเห็นในแมวน้ำก็เหมือนกันนั่นน่ะ แมวน้ำมันก็กัดกันจนตายนะเห็นไหมน่าสงสารว่านี่แหละมันเป็นธรรมะโยมว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมยิ่งเข้าหามันก็ยิ่งเหมือนหนียิ่งเข้าหามันก็เหมือนว่ามันอยู่สูงเหลือเกินอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหม
พอเรานิ่งๆมันจะอยู่ใกล้เราพอเราไม่นิ่งมันก็จะอยู่ห่างนั่นเห็นว่าจิตดวงเนี้ยอยากจะนิ่งมันก็เหมือนกำเริบให้ดูนั่นกำเริบให้ไม่สงบนั่นไม่นิ่งนั่นใช่ไหมทีนี้ถ้าเราทำว่างๆได้ ทำจนไม่มีตัวตนแล้วมันจะเอาอะไรล่ะหลวงปู่บอกนั่นแหละไปทำไว้ไปทำให้ตัวว่างไอ้ตัวไม่มีกายนั่นนะทำไว้นั่งไปเหมือนความรู้สึกว่าไม่มีกายมันมีแต่ว่างนั่นแหละไปทำให้มันถ้ามันออกมาแล้วมันจะวุ่นนะ มันออกมามันก็คิดอีกนั่นน่ะคิดอีกเราก็รู้อีกนั่นเห็นไหมถ้าเราแต่งว่างได้เราก็เข้าไปหาความว่างวันหนึ่งเราเข้าไปกี่ชั่วโมงอ่ะใช่ไหมถ้าทำได้นั่นน่ะเขาเรียกว่าอารมณ์มันจรมันจะจรไปจรมา ทีนี้เราเข้าไปหาความสงบได้ที่ท่านบอกนั่นความว่างไม่มีตัวตนนั่นไม่ก็เหมือนอย่างกับเห็นไหมเปรียบเสมือนช้างอายุมากจะตายมันก็พยุงกันไปพยุงไปประชาช้างเนาะไปที่มันไป เหมือนอย่างกับเขาบอกว่ามันมีสุสานช้างแต่เราไปฮะไปกันไม่ค่อยเจอหรอกเป็นเดือนๆยังมันยังเดินไปนะผ่านบอกว่าโหไปจนข้าวหมดเดี๋ยวจะอดข้าวต้องกลับเห็นว่าประชาช้างในป่าเหมือนไปที่เมืองของพวกลับแลนะมันมี เห็นไหมไปตายที่นั่นไปเก็บงาเก็บอะไรไว้นั่นในป่าเห็นไหมคนโบราณเขาก็เล่ามันรักของมันมันรักงามันอะไรต่ออะไรมันหวงนะนั่นแหละหวงเหลือเกินแต่เห็นไหมพญาช้าง ไม่หวงนั่นน่ะในพานนั่นน่ะร้องไห้เข้าป่าไปหลงกลับไม่ถูกร้องไห้ตะโกนกูอยู่ในป่าไอ้ช้างโพธิสัตว์ก็สงสารไอ้ขึ้นหลังมาตรงนั่นน่ะ คนนี้ก็สังเกตโอ้งามันใหญ่เนาะงามันยาวทีนี้ก็ช่างในเมืองก็อยากได้ถ้าได้งาไปขายเนี่ยเราก็จะพ้นความจนแน่เห็นไหมทีนี้ก็จำทางไว้ ฝรั่งก็มาของาของาท่านก็ตัดให้ตัดให้ตัดอนุญาตให้ตัดเอาไปขายตัดไปตัดมาจนตายตัดเข้าไปใกล้มันเจ็บทีนี้ก็เห็นไหมพวกนี้ก็แผ่นดินสูบสินะนั่นน่ะ เรียกว่าคนมีพระคุณนั่นน่ะคนมีบุญคุณก็ยังมาฆ่าเขานั่นน่ะเห็นไหมคนไม่รู้จักบุญคุณให้เท่าไหร่ไม่พอนะเห็นไหมท่านบอกนี่เนี่ยทำไปทำมานั่นน่ะแผ่นดินสูบไปตายอะไรตาอะไรเห็นไหม
อย่ามาฆ่าเราเลยเฮ้ยอย่ามาฆ่าแม่เราเลยขอร้องฆ่าพวกเราเถอะแม่ลิงพวกนี้มันเชื่องเนาะมันไม่กลัวตายไอ้พี่น้องก็แย่งกันไปตายให้นายพานยิงจะได้มิยิงแม่เราเลยแม่เราแก่แล้วผอมเนื้อหนังไม่ค่อยมีแล้วจะยิงพวกเราดีกว่าเนื้อหนังมันยังเยอะเอาฆ่ามันหมดเลยเอาไปบ้านที่ไหนได้ฟ้าผ่าเห็นไหมฟ้าผ่าบ้านลูกเมียตายไฟไหม้บ้านหมดนั่นเห็นไหมมันก็เป็นได้แล้วเห็นไหมเราเผาป่าเผาบ้านเผาเมืองเขาทีนี้โรงงานทำดีทำไมมันไหม้ทำไมทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเฒ่าแก่ก็ต้องบ่นนะโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะหมดเลยมันไหม้หมดแต่เดี๋ยวนี้ยังดีสตางค์ยังฝากธนาคารกันไหมไม่งั้นก็หมดใช่ไหมนั่นน่ะก็เพราะว่าเราไปเผาเอาไว้เราไปทำเอาไว้ก่อนเนาะร้อยชาติพันชาติน่ะไม่ได้แผ่เมตตาให้เขาบางคนเห็นไหมที่บอกว่าลุงปู่ท่านว่านั่นน่ะไปต้มเต่าให้พวกลุงน้าหน่อยเถอะเด็กๆ เนาะเขาใช้ทำก็ทำเอ๊จะฆ่ามันยังไงอ่ะไอ้ศีรษะมันก็ไม่ออกมาก็ทุบมันดิทุบที่หน้าอกมันนะหลวงปู่ก็มาเป็นโรคหัวใจใช่ไหมนะหลวงปู่ใหม่นั่นก็เล่านั่งกรรมฐานจนไปเห็นว่าเอ๊ะไปทำกรรมอะไรไว้ไอ้เต่ามันก็ร้องไห้หลวงปู่ก็ร้องไห้เราก็ไม่รู้ว่ามันบาปเห็นไหมนี่ก็มันจะโหดสิเส้นสมองทับแตกปวดเห็นไหมปวดก็ปวดพอมาโหดสิกรรมให้ถึงจะหายนี่แหละสมาธิมันดีอย่างเงี้ยใช่ไหมโยมถ้าสมาธิไม่ดีก็ไม่รู้สิว่าเอ๊ะเราไปทำอะไรไว้ทำไมมันทรมานเหลือเกินนั่นแหละเราก็ไม่รู้พอเรารู้เราจะได้ไม่เสียใจไงโอ้เราไปทำเขาไว้แล้ว นั่นแหละใช่ไหมโยมมันเป็นอย่างนั้นน่ะหลวงปู่ใหม่ครับหลวงปู่ใหม่ท่านเห็นไงนั่นเพราะฉะนั้นน่ะนั่งไปเถิดสงบไปเถิดนั่นจนถึงเห็นนั่นโยมทีนี้เราก็ไม่ได้คิดเรื่องมันจะเห็นหรือไม่เห็นนะใช่ไหมไปอยู่ตามประชาคนเดียวไปสองคนไม่ได้มันก็ไม่กลัวสินะมันก็รู้ว่ามีคนมาเป็นเพื่อนหลับได้ไปคนเดียวนี่มันไม่หลับหรอกมันใจมันตื่นกลัวมันระแวงไปหมดอ่ะงูมั่งนะถ้าไปอยู่ป่าเสือมาทางไหนก็ไม่รู้นะเห็นนะงูมันจะมาคาบศีรษะเราตอนไหนอยู่ในถ้ำเห็นนะยิ่งกินกาแฟโยมมันเลยตะวังนั่นนะที่บอกว่าเสน่ห์ของพระธุดงค์เห็นว่าเข้าป่าช้าป่าชัดก็เป็นลูกผู้ชายเนาะลูกผู้หญิงก็ไปลำบากหน่อยเห็นว่าต้องมีสมาธิเหมือนคุณแม่บุญเรือนถึงจะไปได้ไม่มีใครทำเข้านิโรธในป่าได้อะ
7 วัน 7 คืนนั่นน่ะเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะคุณโยมพอมันได้แล้วเนี่ยเห็นไหมไปเข้านิโรธให้ป้าบ้านป้าตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้ไปแสดงฤทธิ์อะไรเพราะว่าคนกรุงเทพเขาทุกข์มากกว่านั่นน่ะแม่ก็ไปอยู่ หลายเดือนเหมือนกันมั้งนั่นน่ะเห็นไหมทุกวันนี้ไอ้กุฏิคุณแม่ตลาคุณแม่เล็กๆอ่ะเขาลื้อไปชิบคนนี้ก็เป็นตำรวจนี่เขาก็ศรัทธาเขาก็เอาเสาเก็บไว้บอกว่าใครไปอยู่ก็ไม่ได้เนาะไม่ปฏิบัติลูกหลานไปอยู่ทางนั้นนะที่นั้นไม่ได้ เอาสิท่านเดี๋ยวฉันจะไปขอป้าวายให้ไอ้เราก็เป็นหนุ่มๆเนาะเราก็ไม่ได้คิดอะไรหมอโอ้โหอยู่แต่งอนก็รับภาระอยู่แล้วหนักอย่าไปรับที่อื่นอีกเนี่ยเห็นไหมทีนี้มานึกเสียดายที่เข้านิโรธที่แม่ไปภาวนา ที่นู่นน่ะใครไปอยู่ก็ไม่ได้เห็นไหมบ้านนาตาทางนู้นไอ้ระยองนั่นลูกผู้หญิงดวงใจไม่เป็นไม่มีหญิงไม่มีชายพอบรรลุแล้วเห็นไหมใจเป็นพระอย่างเดียวเนาะ นี่แหละที่ยังสมมุติอยู่มันยังมีความลักอยู่นะตัดลักตัดหลงได้มันก็เป็นพระเลยพระดวงเดียวนั่นแหละที่ว่าเอตคตาเนี่ยคตาจิตเอตคตานั่นแหละจะใช่ไหมใจเนี่ยจิตนอกจิตใน มันเป็นดวงเดียวนั่นนะเห็นไหมจิตเป็นหนึ่งนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะดีแล้วเรายังไม่เป็นไรเราทำเอาไว้ถ้าเราเป็นไรมาเราก็ไม่เสียใจเราได้ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่เสียใจมันเป็นแต่รูปกายแต่ใจมันไม่เป็นนั่นนะเห็นไหมมันพิการแต่กายแต่ใจมันไม่เป็นนะเห็นไหม ใจมันเป็นพระนะโยมเนาะนั่นน่ะมันออกไปรูปกายเหมือนเปลือกนั่นน่ะใช่ไหมไอ้ดวงจิตมาใส่เปลือกอยู่เปลือกนอกนั่นน่ะร่างกายเหมือนเปลือกนอกนะนึกอย่างนี้แหละนั่นน่ะทีนี้ถ้ารู้ธรรมก็ไม่ห่วงเกิน ไม่ห่วงลูกห่วงหลานมันธรรมชาติมาใส่กันนั่นน่ะวิญญาณน่ะถ้าไม่สำเร็จลูกเราหลานเราเนี่ยพี่เราน้องเราอยู่อย่างนี้พอได้แล้วเออเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นน่ะน่าสงสารทุกคนนั่นน่ะเห็นไหม อาตมาจึงไม่อยากไปไงตำห้างตำไรไปแล้วคนนู้นก็อยากให้มาซื้อเราคนนี้ก็อยากให้มาอุดหนุนเรามั่งอะไรเห็นไหมสงสารอยากไปเห็นแล้วใช่ไหมเราไม่มีตังค์ถ้ามีนะเหมือนในนักร้องนั่นน่ะมันมาเมืองไทยอ่ะ มันซื้อไปเยอะเลยเช่นไมเคิลนะแต่ก่อนแกยังไม่ตายอ่ะแกเอาชุดนู้นชุดนี้ไปเยอะเลยมันแปลกของไทยนั่นน่ะซื้อไปเยอะเห็นไหมเขามีตังค์นั่นน่ะเห็นไหมคล้ายๆว่าเขามีตังค์อ่ะเห็นไหมไอ้เราไม่มีตังค์เราจึงก็ไม่อยากไปเดินไง ทำไมไปตัดแว่นตา
เราก็ไม่ไปแล้วแว่นตามันอยู่ในห้างหนึ่งไปก็อายนะไปเขามองมาแล้วก็อายพระมาทำไมมาห้างอะไรต่ออะไรทำไมนะไปเมืองเยอรมันก็เหมือนกันนะเข้าไปทางสวิตก็เหมือนกันนะนั่นแหละเห็นเขาขายของนึกสงสารนั่นแหละใช่มาทุกคนนั่นแหละคุณโยมลองนึกดูมันขายได้ก็ดีใจขายไม่ได้ก็ทุกข์ใจนั่นแหละเห็นไหมมันมีแต่ทุกข์นะฝนตกก็ยิ่งขายแผงลอยเห็นไหมไม่มีคนก็นั่นทุกข์ใจอีกนั่นแหละเห็นไหมมีหนี้มีสินนั่นแหละเห็นไหมสินนอกระบบอะไรต่ออะไรสารพัดนั่นหนี้สินสารพัดข้างนอกถ้าเราไปรู้เขารู้ความทุกข์ของเขาโอ้โหน่าสงสารเนี่ยแล้วยอมลองนึกตัวว่ามนุษย์เกิดมานี่นะถ้าไม่พึ่งอะไรพึ่งลมเนี่ยพึ่งสมณะโคดมนั่นนะใช่ไหมแต่เราไปพึ่งอย่างอื่นนะเห็นไหมพึ่งปืนก็ไม่ได้พึ่งม้าก็ไม่ได้เห็นไหมพึ่งเหล้าก็ไม่ได้พึ่งการพนันก็ไม่ได้สารพัดอะเห็นไหมมันไม่ว่างนั่นนะมันมีแต่ทุกข์เห็นไหมมันไม่ใช่เป็นที่พึ่งนั่นนะเพราะฉะนั้นนะที่เขาบอกว่าหล่อพระสร้างพระทำบุญนะให้สร้างทานนั่นน่ะสร้างทานแต่สร้างบุญจริงๆมันสร้างภาวนานั่นน่ะที่เรียกว่าสร้างพระเนี่ยไปเป็นลูกเศรษฐีไม่ตกนรกเป็นแดนชาตินะเห็นไหมหลวงพ่อขอมนั่นก็เชื่อท่านก็สร้างเอาไว้นั่นน่ะต่อไปอีกพันปีมันจะไม่มีมันจะไม่มีพระสงฆ์นะพวกที่ไปเป็นเทวดาเนี่ยจะได้ลงมากราบนะมากราบพระพุทธรูปของเขาเห็นไหมพอเป็นเทพแล้วยังมาเวียนวนมากราบนะมากราบรูปคนดีเห็นไหมนั่นก็ลุงวะคอมก็บอกว่าต่อไปมันไม่มีพระสงฆ์ก็คนก็มากราบสิพระปฏิมากรนะพระธาตุอะไรเงี้ยพระเจดีย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะบุญสำหรับที่คนเขาคิดได้นั่นนะตอระพงเขาเป็นดาราแสดงหนังเขาก็อายุมากกันนะเขาก็ต้องสร้างบุญนะเอาตอนหลงไปเหมือนบางคนน่ะหลงยังไม่มีซื้อเลยมันป่วยด้วยนะโรคภัยไข้เจ็บมันรุมเร้าไงตายไม่มีตังซื้อหลงมะเร็งมันเอาหมดนั่นน่ะเห็นไหมบางคนนั่นน่ะตอนละพองเขาไม่ประมาทเขารู้จักสร้างบุญด้วยนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเขาบวชไม่ได้เขาก็เอาถือศีลก็เอาเป็นทายกวัดก็เอานั่นน่ะเห็นไหมเขาทำไว้สวยนั่นน่ะนะถ้าเราสร้างบ่อนกันนั่นน่ะสร้างบ่อนนั่นแหละมันจะเป็นยังไงโยมถ้าอาตมาไปสร้างบ่อนคาสิโนสมมุติอะใช่ไหมโอ้โหมาป้นโยมทุกวันใช่ไหมรวยทุกวันเลยเรา
ช่ไหมแต่มันรวยนรกใช่ไหมโยมนั่นน่ะนรกไม่มีนั่นน่ะนรกไม่มีแต่ทีเนี้ยไอ้จิตเนี่ยมันเห็นตอนจะตายมันเห็นนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละจริงก็ไม่จริงโยมลองนึกดูใช่ไหมบางคนเนี่ยเขาก็มาเล่าโอ้จะตายเป็นศาสนานู้นเป็นศาสนานี้เอ๊ะมันจะไปทางไหนจุดตะเกียงทีไปไม่ถูกมันมืดเหลือเกินจุดตะเกียงทีลองอยู่อย่างนั้นบางคนนี่แหละปู่ย่าตายายเก่าๆนะเขาเล่าให้ฟังนั่นเอ๊ะทำไมแม่ผมมาเกิดเร็วเหลือเกินอ้าวก็แม่ก็ชอบปฏิบัติเหมือนพวกโยมเนี่ยมาปฏิบัติทีนี้ก็จะตายก็ให้แม่ถือศีลอีกสมาทานศีลไว้อีกอ้าวแม่ตายแล้ว7วันก็ทำบุญกันทำไมพี่สาวผมหน้าเหมือนแม่ผมเป๊ะเลยแม่มาช่วยทำกับข้าวเห็นไหมอยากได้บุญอัศจรรย์นะโยมเนาะนั่นแหละบอกวันนี้แม่ผมตายไป4-5ปีกลับมาเกิดแล้วไปเป็นเทวดาอยู่พักเดียวกลับมาเกิดอ่ะร้องไห้พอจำความได้ร้องแต่ไห้เขาก็ไปดูหมอเป็นอะไรทำไมมันชอบร้องไห้ก็ให้เขาชื่อเก่าเขาสิชื่อเก่าว่าชื่ออะไรยายบัวสีนั่นน่ะพอเรียกยายบัวสีแล้วยิ้มได้เลยก็เกิดกับหลานๆใกล้ๆบ้านนั่นเห็นไหมมันก็ยังสงสัยนะมันก็พักเคยภาวนากับหลวงปู่คำสุขอะทำไมแม่ผมมาเกิดเร็วนั่นน่ะเห็นไหมอยู่วันนู้นมันมีแต่ความสุขไงลงมาภาวนาดีกว่าภาวนาจะได้ไปนิพพานเห็นไหมไปแล้วก็มีแต่ความสุขนั่นน่ะคุณโยมถ้านิพพานจะได้หมดปัญหาไงนั่นไม่งั้นไม่หมดอ่ะใช่ไหมโยมพุทธเจ้าเหมือนเอากระบี่เหมือนเอาดาบใส่ฝักซะแล้วไม่ต้องไปลบกับใครใช่ไหมเอาพระขันแก้วใส่ฝักเก็บแล้วนั่นเห็นไหมทำเรื่องของพระนิพพานเสร็จแล้วเหมือนไม่ต้องไปลบกับใครใช่ไหมโยมปัญญาต้องไปลบกับเขาต้องไปทำงานต้องไปเห็นไหมต้องไปทำมาหารับประทานอยู่ตลอดนั่นเห็นไหมเนี่ยปัญญาหาทุกข์ไปด้วยบางคนถ้าไม่เข้าใจมันก็ออกนอกทางไปกินม้ากันมั่งไปขายม้ากันมั่งนี่ปัญญานอกทางทำไงจะไปจี้ป้นเขาพอมืดแล้วเห็นไหมเนี่ยเดียวลาตีใช่ไหมไปใครสบายโทรศัพท์ก็ดีสบายตังมาเยอะๆก็ดีเอาตังไม่ได้ก็เอารถก็ได้นั่นน่ะสารพัดอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมทุกไปหมดคนดีทุกคนไม่ดีมีปืนได้นั่นมันไม่เห็นกลัวตำรวจเห็นไหมนั่นน่ะมันไม่กลัวนรกใช่ไหมมันไม่กลัวคุกตารางคนดีกลัวเสียเวลาลำบากเหลือเกินใครเข้าคุกนี่ก็เรียกว่าเหมือนว่าอะไรมันไม่ดีคนโบราณว่าต้องไปออกมาต้องไปลดน้ำมนต์นั่นแหละเห็นไหม
คนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้คิดอ่ะข้าวคุกเป็นว่าเล่นเอ๊ะผมมันยังไม่ยาวเลยเอาเข้ามาอีกแล้วไอ้คนนี้จนผู้คุมจำได้ใช่ไหมนั่นน่ะมันยินดีในบาปมันยินดีในกรรมของเขาที่พระเทศเทศมาหัวค่ำเนี่ยที่ว่าเคยไปกันแกล้งเขาอะไรตาอะไรทำไมธรรมะต้องไปมาไปตกนรกแล้วยังเมื่อเกิดที่ไหนก็พ่อแม่ก็ลำบากนั่นน่ะที่บอกว่าไปหาเก็บกินข้าวสุกตำใต้ถุนบ้านเขาอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมกินก็ไม่พออดอยากเราก็ไม่รู้นะว่าเราไปทำกรรม
ข้าวมันหนีถ้าตักกินเองข้าวมันหนีหมดอืมเนียนมาโทษเคล็ดกรรมนะเราไปนรกนี่เห็นไหมไปหมกไหมอยู่งั้นนะแล้วมันก็เกิดมาอีกเดี๋ยวมันก็ไหมไปหมดเดี๋ยวร่างมันก็เกิดมาอีกไอ้ความปวดเจ็บมันลืมถ้าไม่ลืมนะโอ้โหมันน่ากลัวเหลือเกินเนาะเราไปตกนรกเนี่ยมันปวดมันเจ็บนั่นนะมันก็ไม่รู้ไงเราเหมือนเราเกิดจากท้องแม่เรานั่นนะเราปวดเจ็บยังไงเราก็ไม่รู้นะมันยังเป็นเด็กๆนะเห็นไหมมาออกมานี่ก็เหมือนคนอยู่ในแอร์นั่นนะพอเปิดประตูไปโอ้โหข้างนอกทำไมมันร้อนอย่างนี้ทำไมมนุษย์อยู่ได้ทำไมพวกแม่ค้าเขาขายของกันได้ทำไมมันร้อนอย่างนี้ที่ไหนได้โอ้เราอยู่ในที่เย็นๆพอออกมาออกจากรถมันร้อนเหลือเกินน่ะเห็นไหมอยู่ในท้องแม่เราก็ไม่รู้มันเย็นร้อนยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมมาเกิดก็ไม่รู้อีกนั่นน่ะเห็นไหมมาต้องมานั่งสมาธินั่นน่ะจนระลึกชาติได้จนมาเกิดสมาธิมาเห็นนั่นนะมันจึงจะรู้ว่าโอ้มันทุกข์เนาะนั่นโอ้ที่บอกว่ามันละลายใช่ไหมมันละลายเป็นเหมือนน่ะไฟนรกอะไรอ่ะก้อนเล็กก็ยังละลายก้อนหินก็ละลายไตไปมาไฟนรกก็เหมือนไฟนรกก็เหมือนภูเขาไฟนะมันร้อนเหลือเกินไม่รู้กี่พันองศาเนี่ยไปที่ไหนมันไหม้หมดนั่นมันร้อนนะถึงบอกว่าลองนึกดูนี่แหละที่มากลับมาแก้ใจมาแก้ใจมาแก้ลมเรามาแต่งลมเราให้มันไปให้ถูกศีลถูกธรรมใช่ไหมลมหายใจเรายังอยู่นั่นน่ะแต่งใจเราแต่งลมแต่งไม่ให้ลมกำเริบให้เป็นธาตุน่ะเห็นไหมธาตุอันบริสุทธิ์นั่นน่ะเห็นไหมลองดูนี่แหละเราไม่รู้จะพูดอะไรเราใช่ไหมเราไม่ได้ไปท่องมาทีนี้อ้าวพูดไปมันออกมาจากใจเรานั่นเห็นไหมธาตุธรรมมันออกมา
พอเราพูดไปแล้วมันก็ดับไปแล้วมันดับไปมันไม่ได้ไปท่องเอามาใช่ไหมนั่นที่บอกว่านี่แหละถ้าเราไม่ทำความเพียรเราก็จะไม่เห็นมันก็จะหมดโอกาสของเราไปทุกวันทุกวัน เนี่ยถ้าเราอยู่อีก10 ปีแล้วก็เห็นไหมเราก็ยังดีใจว่า80นั่นน่ะเห็นไหมสมมุติอ่ะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเห็นไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้80ใช่ไหมโยมประมาทไม่ได้เดินไปหกก็ล้มทีเดียวก็ตายเนี่ยก็ได้ นั่นน่ะหัวล้างข้างแตกได้หมดแขนหักขาหักได้หมดก็เราทำมาเยอะใช่ไหมตอนเด็กๆเราก็ทำมาเยอะเห็นไหมปานาเห็นไหมปานาติปาติบาปนั่นน่ะมันปรากฏได้นั่นน่ะเคยไปยิงถูกหูมันเราก็ปวดหูตอนเด็กๆเราก็รู้เลยเนาะโอ้บาปมันมาหาเราแล้วนั่นแหละแต่เราปวดหูขึ้นมานะไม่มีปีมีคุยนึกถึงทีไรก็แผ่เมตตาพอเข้าใจแล้วเราไม่อยากจะไปเลย รังแกสัตว์เลยยุงเราก็ยังไม่ตบใช่ไหมสงสารมันนั่นแหละยิงหลวงปู่มั่นพูดอ่ะฆ่าฆ่าช้างตัวเงินฆ่ายุงตัวนั่นนะมันวิญญาณเท่ากันนั่นแหละแต่กรรมมันมาเกิดไงนั่นแหละเห็นไหมโอ้โห นั่นน่ะท่านละเอียดขนาดนี้นะไอ้วิญญาณมันเล็กช่างมันเถอะไอ้เราไม่รู้อะเนาะแต่หลวงปู่ท่านรู้เนี่ยเอาสิท่านเปรียบความให้เราฟังกันใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านล่วงรับไปท่านก็ได้ของท่าน นั่นน่ะชีวิตเหมือนยอดเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าต้องแต่งอาทิตย์มันก็ละลายหายไปหมดฉันใดก็เราอายุเราก็ไม่ถึง100 ปีเห็นไหมเราก็อยู่ไม่ถึงวันของเทวดาแล้วเราก็ยังเราก็ลืมอีก แล้วเมื่อไหร่เราจะเป็นผู้ไม่ลืมนั่นน่ะเป็นผู้เราก็ยังหลงไว้ในทางโลกอีกนั่นน่ะเสร็จเลยนั่นเห็นนะเราถึงก็บอกว่าก็แกล้งพูดกับพระให้พระไม่เครียดเนี่ยเดี๋ยว85เราไปนุ่งกางเกงมาศึกไปเถอะแล้วก็ ถือไม้เท้าไปนู่นน่ะไปหน้าห้างนู่นน่ะเราก็พูดเล่นได้ปะฟังเนี่ยปะก็ขำเดี๋ยวไปด้วยกัน85ใช่ไหมเราอาจจะตายไปแล้วใช่ไหมน่ะเห็นไหมโยมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเห็นไหมคนรุ่นเก่าอายุได้ถึง100 ถึง 90 กว่าเห็นไหมบางคนบางองค์พระสังฆราชท่านก็อยู่จน100 ปีนะเห็นไหมนั่นแหละลองนึกดูสิท่านเขาก็ลุ้นกันเลยให้หลวงปู่อยู่ให้ได้เห็นไหมพระ1 ศตวรรษนั่นน่ะเรียกว่า1 ศตวรรษ
ใช่ไหมสมเด็จญาณทางงอนท่านก็ชอบปฏิบัติตรงท่านมาเรื่อยมาถึงแม้ว่าท่านจะมีงานเห็นไหมของงานท่านก็ท่านก็ทำมาต้องหนุ่มๆเลยเห็นไหมท่านเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมเป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ดู ถ้าลูกศิษย์ทำตามประชาชนรักท่านนั่นน่ะเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จก็ศรัทธารักกันนั่นน่ะเป็นอาจารย์กันด้วยนั่นน่ะเห็นไหมเป็นอุปัชฌาย์นะพวกใครในหลวงบวชนั่นน่ะก็เป็นคู่บุญกันนะนั่นน่ะเหมือนยังไงเห็นไหม พระราชาโบราณต้องมีช้างไปไหนก็นั่งช้างไปสมัยนี้ก็เหมือนช้างก็เหมือนสิบล้อนะใช่ไหมขนสัมภาระลากไปอะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้รถเหล็กเนี่ยใช้ช้างเหล็ก เดี๋ยวนี้รถบรรทุกเหมือนช้างเหล็กใช่ไหมรถสิบล้อ นั่นสิบแปดล้ออย่างนี้แหละโยมก็เลยว่ามนุษย์นี่ก็เลยคิดว่าทางศาสนานี่มันโบราณมันไม่ต้องแล้วอาศัยเหล็กนี่แหละอาศัยรถอาศัยเหล็กยวดยานไม่ต้องอาศัยบุญเนาะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่ค่อยสนใจนะ กินเหล้ากันดีกว่าใช่ไหมเรามีสะดวกกว่าคนโบราณต้องอาศัยช้างอาศัยม้าใช่ไหมล้าสมัยแล้วคนละสมัยแล้วไม่ต้องไปสนใจแล้วน่ะเห็นไหมที่ไหนได้ใจนี่ใจนี่มันทันสมัยอยู่ตลอดมันพัฒนาอยู่ตลอดน่ะพ่อสนอง พุทธเจ้าทันสมัยตลอดนั่นเห็นไหมถ้าเป็นแฟนคิดตีก็นี่แหละเห็นไหมแฟนตีชีวิตนั่นแหละทันสมัยพุทธองค์ใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์ก็ต้องกินข้าวเป็นด็อกเตอร์ก็ต้องชราเห็นไหมเป็นด็อกเตอร์ก็หลงได้นะหลงไม่ได้กินไม่ได้นอนได้ลืมได้ เห็นไหมเป็นพุทธเจ้าไม่หลงไม่ลืมเห็นไหมเป็นหลวงปู่แหวนก็ไม่หลงไม่ลืมน่ะเห็นไหมนี่เนี่ยจึงบอกว่าทางโลกเนี่ยอาศัยได้แต่อาศัยโลกที่สุจริตธรรมใช่ไหมเนี่ยธาตุธรรมก็เหมือนกันถ้าเราได้เราก็เป็นธาตุธรรมธาตุแท้ธาตุธรรม เนาะนั่นแหละจึงบอกว่าใครเราดีใจใครทำบุญสุนทานเราก็ดีใจคนนู้นทำได้เราก็ดีใจนั่นแหละเห็นนะวัดปากน้ำสมัยหลวงพ่อสดอ่ะท่านก็ทำพัจจดีกันอะไรตาอะไรนั่นแหละเราก็โมทนาความดี ชื่นชมกับลูกติดเก่าเห็นไหมที่เขาทำมาคีกันทำจนเสร็จเนี่ยนะทำหลังใหญ่หลังโตบางที่นั่นน่ะหลวงปู่ต่างๆก็ทำมาไว้ทำมาไว้พุทธบริษัทนั่นเองน่ะหลวงปู่สี่เห็นไหมท่านบอกว่าโอ้ยจะเลิกก็เลิกไม่ได้ มันเลยไปแล้วมันเลยเลิกแล้วหลวงปู่สีที่อยากจะสำเร็จเนี่ยเห็นไหมเลิกไม่ได้หลวงปู่สีนะแต่ว่าหลวงปู่มหาบัวก็บอกโอ้หลวงปู่สีแกต้องไปเป็นพุทธเจ้าแน่อะไรต่ออะไรเลิกไม่ได้มันเลยแล้วความปรารถนามันเข้าเส้นชัยแล้วเห็นไหม
เนี่ยก็ได้ยินครูบาอาจารย์เขาคุยกันนะพวกลูกศิษย์ก็มาเล่าให้เราพวกเราฟังบ้างเห็นนะเก็ดเล็กเก็ดน้อยให้โยมได้ปฏิบัติแล้วจะได้ไม่เสียใจว่าทำไมมันลำบากเหลือเกินการปฏิบัติคนได้มันเบามันสบายเห็นไหม กายเบาจิตเบาไม่ปวดนะพวกครูบาอาจารย์นั้นทำได้ท่านดับนิวรณ์ของท่านได้นั่นเห็นไหมภูเขาห้าลูกขันห้าเรานี่เองเราข้ามขันห้าเราได้เราก็เป็นสุขหนอนั่นเองใช่ไหมบางคนก็ นั่นแหละไอ้เห็นไหมอาศัยวัตถุพลังแสงอาทิตย์มันก็เสื่อมได้ไอ้แบตเตอรี่มันก็ส่วมได้เห็นไหมเราก็ต้องหาสตังค์ไว้ให้ท่านอีกทีนั่นแหละท่านได้ทำอะไรต่ออะไรเห็นไหมนี่แหละเหมือนอย่างที่อยู่เยอรมันเห็นไหมทำไงไอความร้อนมันไม่มีก็ลำบากมันหนาวนะก็นี่แหละทางเมืองไทยก็ทำไมหลวงพ่อสนองอยู่ก็ช่วยกันนั่นเห็นไหมจนทำให้ทำความร้อนได้เหมือนเมืองไทยเนี่ยเห็นไหมดีก็ เราไปทำการพนันเห็นไหมเป็นร้อยร้อยล้านพันล้านก็เสียกันนั่นแหละมันไม่ได้บุญเลยใช่ไหมเนี่ยสมมุติสู้โยมไม่ได้หรอกมีเล็กมีน้อยก็ยังทำกันนั่นแหละเห็นไหมมันเราชนะกว่านะเราได้บุญกว่าเห็นไหม บางคนมีครอบมีครัวเห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่า ทานจะเล่าทานจะเห็นไหมทานจะสิ่งที่ไม่ได้รับผิดชอบอะไรพอมันเป็นขึ้นมาแล้วก็เสียใจว่าเอ๊ะเราต้องจากแล้วเลยสมมุติว่าเอ๊ะเราจะต้องตายแล้วเลยเราต้องจาก วัดสังฆทานเนาะเลยน่ะเห็นไหมเพราะเราแก่ลงทุกวันมันต้องจากกันหมดอ่ะเห็นไหมมันไม่มีใครหรอกครองแชมป์ตลอดคู่โลกก็ไม่ได้หรอกน่ะมันต้องเป็นเส้นเอ็นมันต้องเป็นทิพย์อ่ะไอ้นี่มันเส้นเอ็นมันก็เปื่อยไปหมดอ่ะเส้นเลือดแต่ว่ามันอยู่นาน หลวงปู่น้อยไงที่ว่า200 ปีท่านก็เขาก็ว่าท่านไปอยู่กับร่างเนนที่ตายแล้วก็เข้าเลยเข้าไปเกิดใหม่น่ะเห็นไหมร่างนี้มันเก่าแล้ว200 กว่าปีน่ะเห็นไหมท่านยังต้องช่วยศาสนา เนอะน่ะมันเป็นเรื่องของการเวลาของท่านเนาะเขาก็พูดกันอย่างเงี้ยแต่เราไม่เห็นเราก็ไม่ต้องไปติท่านนะใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยต้องกับเราอาบน้ำแก้ผ้าอาบน้ำต้องกับเด็กๆนี่นะฉันก็เห็นหลวงปู่ ตั้ง7-8-10หลวงพ่อก็อยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมทำไมท่านอยู่ได้ นั่นแหละสัญญาธรรมสัจธรรมที่ต้องดูแลศาสนาเหมือนพุทธองค์ให้พระโสณะพระกุตละช่วยดูแลศาสนานั่นแหละ
นั่นอ่ะคุณโยมเนี่ยหลักธรรมก็มีนะทีนี้ถ้าเราทำได้เหมือนหลวงปู่น้อยเราก็อยู่แบบหลวงปู่น้อยได้เหมือนกันนั่นนะที่เห็นไหมเขาไปเมืองนาคได้แต่เราทำไมไปไม่ได้หลวงปู่มั่นครับนั่งเรือไปเขานิมนต์ไปเรือมันก็จมไปกลางน้ำเหมือนเป็นเมืองนาคเลย เห็นไหมไปเทศไปเที่ยวเมืองนาคไปเทศให้นาคฟังเห็นไหมแล้วไอ้คนไม่เห็นนะมันจะจริงหรือเปล่าเนี่ยจนเขาเขียนไว้ไงเอ้าท่านมาแล้วก็ทำรอยไว้ให้พระดูมั้งนะพระไม่มีตานะใช่ไหมพระไม่มีตาจะได้เห็นรอย มันมายังไงมันไม่มีรอยมันมามีรอยอยู่ใต้ถุนเนี่ยหลวงปู่มั่นบอกทำรอยไว้ให้มั่งจะได้ไปประจักษ์พยานใช่ไหมโอ้ยรอยใหญ่เหลือเกินหลวงปู่หลุยส์ก็เหมือนกันตอนมานอนอยู่ใต้แค่ตัวยังกังงูเขียวใช่ไหมโอ้ยไม่ต้องมาเฝ้าเราแล้ว ไปหากินตามสบายเถอะนั่นแหละพอไปสามซอกลอยนาคพอไปสามซอกแกเห็นไหมโยมข้าวละลาบไปเลยเห็นไหมข้าวทุ่งนาทีนี้ก็ไม่ต้องสงสัยโลกมนุษย์ก็มีโลกทิพย์ก็ต้องมีด้วย ใช่ไหมโลกนรกก็มีโลกสวรรค์ก็มีนั่นเองมาที่บอกว่าอะไรภพภูมิเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจญาติพี่น้องก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราก็ต้องรับโทษใช่ไหมใครทำผิดเขาจับได้ก็แตกแถวเนี่ยแตกแถวไปแล้วก็ พลาดไปแล้วนะนั่นแหละจึงบอกว่าเราก็ต้องไปรับโทษนะเห็นไหมถ้าเขาจับได้ก็เห็นไหมต้องรับโทษเนี่ยเรียกว่าโทษทันในมนุษย์และยังโทษทันนรกอีกเห็นไหมถ้าออกไปออกมาเสียใจกินเหล้าดีกว่าเห็นไหมเอาเหล้าย้อมใจดีกว่า จะได้ไม่อายกินไปกินมาก็เลยติดเหล้าอีกก็ไปกันใหญ่ใช่ไหมถ้าถือศีลนะออกมาจากคุกแล้วถือศีลภาวนาเอาตัวรอดน่ะเห็นไหมยากนะนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนว่าเห็นไหมนักบวชที่เขาพลาดไปซะแล้วอย่างเงี้ย จะมาถือศีลนมขาวเขาไม่อยากเข้าเลยเขาเบื่อเหลือเกินพ่อเบื่อเหลือเกินพ่อปวดมานานนะเห็นไหมลูกสาวทำไมพ่อไม่เข้าวัดไม่ทำบุญพ่อเบื่อเหลือเกินก็เพราะว่าเขาไม่ถึงไงเขาภาวนาไม่ได้ถ้าเขาภาวนาได้หลวงพ่อสังวรไม่เบื่อเลยเห็นไหม มีแต่พวกเราทำไว้นะกุศลนี้มันเป็นของจริงนะนั่นน่ะเห็นไหมคนตายทำอะไรยากทำบุญสุนทานยากทีนี้หลวงปู่ไม่ก็บอกไปหลอกเขาทำไมไปดนใจที่ไปดนใจเขามาทำบุญชื่ออะไรเนี่ยทีนี้ก็บอกว่าเองจะได้ หมดพ้นภูมิไปเป็นเทวดาทีแรกก็ใครทำไม่ดียายคนนี้ก็หลอกตัวอยู่ในวัดนี่หลวงปู่ใหม่เขามีสมาธิก็ไปคงคุยกันนะเขาบอกไม่ต้องไปหลอกเขาไม่ต้องไปแกล้งเขาเราดลใจเขามาทำบุญนะทำไปทำมาแกไป
เปลี่ยนภพภูมิไปเป็นเทวดานะไม่งั้นมันก็เท่าไปหลอกเขาไม่แกล้งเขาไอ้คนไม่ดีไอ้คนไม่ดีก็โดนหลอกนั่นนะเห็นไหมโยมเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าบุญบารมีเนี่ยที่เราได้ทำกัน เราได้สร้างกันมาเนี่ยเห็นไหมนั่นอะไรนะจนหุงข้าวจนถ้าเก็บเอาไว้น้ำข้าวนี่พายเรือได้แต่คนนี้ไปเจอพระอรหันต์ได้ใส่บาตรคุ้มเลยไป อินดิกะกับเพื่อนนั่นน่ะที่บอกว่าไปทำบุญไปเจอพระอรหันต์ได้ทำบุญหรือว่าไปทำบุญกับพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยชนะเลยทีเดียวแต่คนนี้ทำทานจนเห็นไหมน้ำข้าวพายเรือได้รัตมีสู้คนนี้ไม่ได้คนนี้ทำกับพระอรหันต์ครั้งเดียว เห็นไหมไปเป็นเทพบุตรรัตมีไม่เท่ากันเลยนั่นแหละจึงบอกว่าเห็นไหมทำไมอ่ะอยู่กับพระไตรปิฎกทำไมมันเลยพระไตรปิฎกใช่ไหมก็กรรมของพวกเรานั่นแหละใช่ไหมคนที่ คนที่รู้ระเบียบวินัยดีแต่ก็ทรงวินัยด้วยเหมือนพระสังฆราชใช่ไหมท่านอายุมากแล้วเขาก็นิมนต์ให้ท่านเป็นพระสังฆราชท่านก็ไม่อยากเป็นเนาะนั่นเห็นไหมท่านไม่รู้จะเอาไปทำไมนั่นเห็นไหมนั่นแหละที่บอกว่า พระราชาในสมัยก่อนไอ้พี่น้องทั้งหมดไอ้คนไหนเนาะที่มันเก่งที่มันไม่อยากได้อยากดีไปชวนมันมาให้มารับตำแหน่งโอ้โหพอได้ยินอย่างนี้แล้วโอ้ยมันปวดหูเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกิน ไปเอาไอ้คนนั้นแหละไปเชิญมันมานั่นน่ะเพราะมันไม่อยากได้มันไม่อยากได้มันถึงจะอยู่ป่านั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละเราก็ได้ไม่ต้องสงสัยว่าใครทำดีนั่นน่ะเห็นไหมผลไม้ก็เหมือนกันต้นไหนที่มันงอกงามมันเจริญ มันแข็งแรงเพราะธาตุอาหารมันดีนั่นน่ะมันจึงเติบโตไอ้คนไหนแคะแกนนั่นน่ะมันก็อยู่ในธาตุอาหารมันไม่ดีนั่นน่ะหรือว่าที่เขาทำดีเขาไม่ถูกดีนั่นน่ะเขาไม่เห็นดีนั่นน่ะมันก็เลยเป็นทุกข์เนาะ นั่นเหมือนปลาอยู่ในน้ำมันก็ไม่รู้ว่าน้ำมันเป็นอะไรนกเนี่ยที่บอกว่านกมันบินในอากาศแต่มันไม่รู้จักมันก็บินไปตามหน้าที่มันนั่นเห็นไหมบินไปมันไม่รู้ไส้เดือนอยู่กับดินมันไม่รู้ดินนั่น มันก็กินดินไปอีกนั่นเห็นไหมมันก็ว่าไอ้แผ่นดินนี่ชุ่มแฉะกินได้นั่นน่ะกินดินน่ะกรรมของเขาใช่ไหมโยมนี่แหละนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินนั่นน่ะใช่ไหมโยมพระอรหันต์ท่านเห็นแล้วนั่นน่ะท่านหยุดแล้วแต่กายมันต้องกินนะ
กายมันต้องกินบริโภคข้าวน้ำจิตมันกินบุญแล้วนั่นนะมันอิ่มทิพย์นะมันปีติแล้วรอวันล่วงเท่านั้นเองวันที่กายดับดวงจิตท่านก็ไปดีแล้วนะสู่สุคติใช่ไหม นี่แหละโยมเราอย่าไปเสียใจอย่าไปหัวเราะใครนั่นน่ะใช่ไหมนี่แหละบุญของเราเห็นคนไม่เปี้ยเสียขาก็ไม่หัวเราะถ้าเราไปเป๊ะเราก็เคยเป็นกันมาทางนั้นนะพุทธเจ้าเห็นไหมเป็นมาหมดไปเจ้าชู้ก็ ไปโดนตอนนะพาอานนท์ก็เหมือนกันไปเจ้าชู้เข้าบางชาตินี่แหละท่านจึงเบื่อไงเบื่อมาเกิดพอเห็นแล้วโอ้ไม่น่าต่อไปอีกเลยนั่นเห็นไหมที่หลวงปู่บุญยฤทธิ์ว่าแล้วเกิดมาสามสิบกับยังไม่พออีกยังจะต่ออีก ยังไม่เห็นทุกข์อีกนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่บุญยฤทธิ์ถ้าท่านล่วงไปนะท่านก็เหมือนใบไม้ล่วงนั่นนะผลไม้ล่วงยังไม่ล่วงท่านก็อยู่ต่อไปก่อนเหมือนช่วยกันช่วย เห็นไหมช่วยชาวโลกนาบุญเห็นไหมเขาบอกว่าสองสามปีพระผู้ใหญ่จะล่วงไปเยอะโอ้โหเสียดายหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมโยมทีนี้ใครล่ะจะไปเห็นใช่ไหมบางคนนี่ไม่สนใจด้วยก็ยิ่งไม่รู้เลย ท่านบอกว่าลีลาพระอรหันต์นะเห็นไหมลีลาพระอริยเจ้าตาดีก็ไปเห็นอีกเห็นแสงสว่างจากกายท่านอีกนั่นนะเห็นไหมสว่างนั่นนะเอ๊ะทำไมพระผู้ชายมาไหว้ผู้หญิงมาไหว้แม่ชี บอกว่าเราบังคับให้เขาไหว้เปล่าล่ะหลวงปู่พุทธก็พูดอย่างนี้เปล่าไม่ได้บังคับนั่นแหละตาเขาดีเขาเห็นกายทิพย์โยมมาที่โยมป้าพระชีคนนั้นเห็นว่าเขาเป็นพระกายทิพย์เขาไม่ได้เป็นแม่ชีนี่โยมลองนึกดูก็แล้วกันพวกเราก็คุยกันอย่างเงี้ยเนาะปริยัติอะครูบาอาจารย์ก็มาคุยเยอะแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนามเนี่ยเห็นไหมเห็นมาท่านก็ท่องให้เราฟังพูดให้เราฟัง นั่นแหละจิตเจตสิกอะไรต่ออะไรก็กระทบรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยโผฏฐัพพะธัมมลมอะไรต่ออะไรนี่แหละท่านก็พูดให้เราฟังกันทีนี้เราก็พูดแบบเนี้ยพูดที่เราความรู้สึกของเราออกมาจากใจของเรานั่นแหละเห็นไหมเวทนา นี่แหละเวทนานี่แหละที่ท่านบอกว่าขันธ์ห้าของเรานี่แหละเป็นตัวใหญ่นั่นนะขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์นะขันธ์ห้าเป็นกองทุกข์นั่นนะก็เอาขันธ์ห้านี่แหละที่มาวัดกันนั่นนะไม่เสื่อมศรัทธา
ไม่ให้ถอยศรัทธานั่นน่ะเราก็ถอยหนีพ่อแม่สิเหมือนเราเห็นไหมถอยออกไม่เอาแล้วพุทธศาสนาช่วยเราไม่ได้หรอกนะเราก็นึกของเราเองนะตัดสินของเราเองใช่ไหมไปศาสนาอื่นเถอะอะไรตาอะไรก็ว่าไป นั่นน่ะศาสนาของเราเห็นไหมที่เราบอกว่าเป็นที่หนึ่งของโลกไม่มีศาสดาไหนที่จะเสมอเท่าเรานั่นน่ะเห็นไหมของโลกไอ้เรามันไม่เอกเลยเรามันไม่เอกกันทักทีเราก็เลยเอาละมันไปไม่เอกหรือไม่โทอะไรที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือมันไปกินโทกินกระแช่กันไปนู่นน่ะใช่ไหมไปนู่นน่ะมันไม่เอาอ่ะใช่ไหมบางคนนั่นน่ะก็เลยเมาใช่ไหมมันก็เลยไม่มีอ่ะมันมีแต่เล่าในไห่ใช่ไหมถ้าโบราณเขาใส่ไห่ไว้กระแช่เราเคยเห็นผู้ใหญ่เขากินกันนะ แต่เราเป็นเด็กๆเราก็ไม่ได้กินนะนั่นน่ะก็ได้เห็นใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าน่ะของใครของมันยอมนึกอย่างเนี้ยได้สบายใจนะได้สบายใจอย่าไปคิดว่านี่เห็นไหมแกไปวัดเขาทำกันงามหน้า เขาไปกินเหล้ากันก็ดีอะไรเออนั่นน่ะเรื่องของเขาอีหนาวไม่เกี่ยวใช่ไหมอีหนาวไม่ว่าใช่ไหมนั่นน่ะเอาอย่างนั้นน่ะโยมก็มีความสุขของเรานะโยมนะนั่นน่ะเรามาเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านสบายแล้วเห็นไหมก่อนก็ พูดกันไปหลวงพ่อยังต้องมาเกิดอีกอะไรต่ออะไรพอหลวงพ่อไปเอาท่านก็ไปสำเร็จของท่านกันแล้วกัน นั่นเลยให้พวกเราที่ทำไม่ได้อย่างท่านน่ะดีเลยใช่ไหมถ้าพวกเราทำไม่ได้เนี่ยโอ้โหฮะต้องไปจมปักจมคนกันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม เหมือนยังกับสงครามมาเห็นไหมจะหนีออกไปต่างประเทศอ่ะเห็นไหมเสรีไทยอ่ะเห็นไหมไปตั้งกองอยู่อเมริกาแอบญี่ปุ่นไปโอ้โหเฮ้ยเราเป็นเจ้าของประเทศแต่ต้องแอบไปเนี่ยเห็นไหมเขาก็บอกนั่นแหละมันยึดในตัวอยู่แล้วไม่งั้นมันจะ มันจะเอาปืนมาทำไมนะถ้าไปตอบมันดีว่ามันพูดไทยไม่ค่อยได้ถ้ามันพูดรู้หมดนี่โอ้โหยากเลยเห็นไหมไปราชการต้องออกไปต่างประเทศไปตั้งเสรีไทยอะไรต่ออะไรเห็นไหมก็เสียเลือดเสียเนื้อนั่นน่ะเห็นไหมรักษาไว้ให้ลูกหลานเมากันดีกว่าไม่ได้คิดอะไรอ่ะสนุกสนานนั่นน่ะคมดาบคมปืนนะใช่ไหมโยมทุกยุคทุกสมัยคนไทยถ้าไม่ฉลาดเอาเมืองไทยไว้ไม่รอดใช่ไหมโยมมัวแต่เมากันนั่นมึนเมานั่นน่ะ เอาไม่รอดนั่นน่ะเสเปเกเลเนี่ยใช่ไหมแล้วมันจะมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างกับพวกพญาตากได้ยังไงใช่ไหมทะเลสวนพญาตากเข้มแข็งนั่นน่ะเห็นไหมเจ้าวงเดียวอ่ะต้องช่วยกันคิดอีกอะไรตาอะไรเห็นไหมนั่นน่ะไม่งั้นผู้ชาติ
กู้บ้านเมืองไม่ได้น่ะต้องเป็นทาสกันอยู่อย่างนั้นนะเห็นไหมน่ากลัวเนาะเห็นไหมตอนที่เขาเล่าประวัตินั่นน่ะขึ้นมายึดไทยใช่ไหมมาเป็นหมอเป็นอะไรเป็นคนสอนหนังสือพอจะลบกลายเป็นพวกนี้กลายเป็นทหารหมดเลย เนี่ยเห็นไหมแนวเขาเรียกแนวที่ห้ามาก่อนมานี่แหละก็เหมือนเรานี่แหละตอนแข็งแรงอ่ะมันก็มาอยู่กับเราก่อนให้เชื้อโรคมาอยู่กับเราก่อนพอเราอ่อนแอทีนี้แหละมันขึ้นมาเป็นใหญ่นี่แหละเห็นไหมไอ้โรคนี่ก็เหมือนกัน มาเกาะอยู่ก่อนเราไม่รู้บางคนนั่นมีเชื้อโรคตามอากาศตามพื้นดินมาใส่เราไว้ก่อนถ้าเราไม่แข็งแรงเราก็ตายอย่างนี้ชั้นใดกับไปเห็นไหมทางโลกพอพูดกันแล้วเนี่ยชาติความเกิดคิดว่า จะต้องเวลาเมืองขึ้นกันนั่นน่ะสนุกนะสนุกในน้ำตาคนใช่ไหมบางคนก็ไม่อยากไปลบหรอกน่ะต้องจากลูกจากเมียเห็นไหมบางคนก็แพ้ก็ฝันท้องเลยกูไม่กลับแล้วไปหาลูกเมียอายเขาทำไม่สำเร็จน่ะเห็นไหม ก็บุญของประเทศไทยแก้วคาดกันไปญี่ปุ่นต้องขวานท้องต้องฆ่าตัวเองเห็นไหมไปก็อายเขากลับไปยิ้มไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมพอชนะก็ชนะก็กินเหล้าแพ้ก็เสียใจก็กินเหล้าแล้วมันจะได้อะไรมันก็ได้นรกใช่ไหมโยมน่ะ พวกเรานี่ถ้าชนะไปนิพพานเลยเนี่ยใช่ไหมถ้ายังแพ้อยู่ไปเป็นเทวดาก็ยังดีใช่ไหมโยมไปพักก่อนนั่นน่ะไปพักสวรรค์ก่อนมาเกิดก็มาเป็นคนดีใช่ไหมมาเป็นเทพเป็นพรหมนั่นน่ะอ้าวอยากมาเกิดก็มาเกิดได้นั่นน่ะเห็นไหมเร็ว พวกปฏิบัติที่ฉลาดนะนั่นน่ะสมเด็จโตไม่ไปอยู่นานหรอกบนสวรรค์หลับตาก็มาช่วยคนดีกว่าพระสียะเมตไตรก็เหมือนกันไม่อยู่เป็นหมื่นปีรักลงมาเกิดดีกว่าเหมือนคนที่ ไปเที่ยวต่างประเทศได้นั่นอยู่ในเมืองมนุษย์แต่เมืองไทยนานแล้วเราก็ไปเที่ยวอเมริกาบ้างญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปนั่นแหละเหมือนไปง่ายเหลือเกินพวกมีบุญใช่ไหมปฏิยาเมตไตรพวกบารมีสูงอ่ะพวกเนี้ยจะไปเกิดที่ไหนก็ได้นั่นเห็นไหมไปเกิดเมืองไหนก็ได้ เมืองที่มีพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนกันมากอะไรเงี้ยเหมือนเมืองไทยนั่นน่ะกษัตริย์ทุกองก็พยายามมาซ่อมแซมมาเป็นกำลังใจให้กับชาวโลกนั่นเองใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าเออเขาเป็นกษัตริย์แต่เขาก็เป็นจอมมนุษย์นะ จอมคนนั่นใช่ไหมที่ว่าเป็นมีบุญบุญเกิดจากรักษาศีลให้ทานรักษาศีลนี้เองให้ทานกฐินพระป่าอุโบสถนี้เองที่ไปเกิดใช่ไหมนั่นไม่ได้ตีตัวอะไรหรอกตีตัวเบิกทางใบเบิกทาง
ถือศีลไม่ได้ลบกันนะใช่ไหมโยมนั่นน่ะลบพ่อลบกับใครไม่ได้ก็ลบกับพ่อกับแม่ใช่ไหมโยมบางคนผ่านพ่อผ่านแม่น่ะมาเกิดใช่ไหมบางคนแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงลูกก็คนเดียวบางคนเนี่ยแม่ก็ค้าขายไปเถอะไอ้ลูกก็11โมงแล้วยังไม่ตื่นเลยกลางคืนไม่รู้มันไปไหนกันเห็นมาเที่ยวกันนั่นแหละไอ้พวกฝันพ่อฝันแม่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่แล้วมันถ้ามันไม่กลับตัวมันจะไปไหนอะโยมนั่นแหละก็เรียกว่าสร้างไว้ละสร้างเพราะพันธุ์ที่ไม่ดีไว้ละนั่นแหละเห็นไหมล่อถ้าล่อไม่ใช่เป็นผู้รอพระแล้วไม่รู้มันรออะไรรอม้ารออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละใช่ไหมมันก็ไปไอ้ตามภพภูมิมันนั่นแหละใช่ไหมโยมมันชอบอย่างนั้นมันก็ไปอย่างนั้นนะเราชอบพระไงเราชอบบุญนั่นแหละเราก็ไปตามบุญของเราน่ะชอบภาวนาเราก็ไปตามนั่นน่ะไปสวรรค์นิพพานของเรานั่นน่ะน่ะแล้วพาลียเจ้าพูดให้เราใกล้เหลือเกินพระนิพพานอยู่กับจมูกหูตาจมูกลิ้นกายใจนี่เองขันธ์5อายตนะตัวนี้เองนั่นน่ะใช่ไหมโยมน่ะโยมลองนึกดูดีๆว่าโอ้ไม่เหมือนน้ำตกภูเขาใช่ไหมนั่นแหละอุดช่องไม่ให้มันรั่วนั่นแหละหูตาไม่ให้มันรั่วให้มันมีแต่ลมหายใจเข้าออกตาเห็นก็ทำนั่นแหละทำหูผีตาผู้ดีจมูกมดนั่นน่ะมดถ้ามันได้กินน้ำผึ้งมันรีบมาเนี่ยมากินน้ำผึ้งน่ะเห็นมั้ยมันฉลาดไอ้ของไม่ดีมันไม่เอามันไม่กินน่ะใช่มั้ยมดมันฉลาดนะโยมนะนั่นน่ะมันไปเป็นมดมันก็ฉลาดพรสวรรค์ของเขาใช่มั้ยนะหลวงปู่แจ็คหลวงปู่แจ็คก็ให้ธรรมะอย่างเนี้ยนั่นน่ะทำเป็นหูผีตาผู้ดีจมูกมดหูทำเป็นได้ยินไม่ดีก็ไม่เอาทำเป็นหูหูนั่นน่ะเห็นไหมที่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นั่นน่ะนั่นน่ะไปรู้ไปชี้มีเรื่องเห็นนะออกไปกรุงเทพนี่นะไปได้ยินไม่ดีก็ไปเข้ากับเขาทะเลาะกันตีกันเห็นว่าขนาดเทวดาเขายังรักษาพระธาตุพระอรหันต์ท่านรักษาบางทีเห็นไหมเขาห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปอะไรต่ออะไรอันนี้ก็ไม่เชื่อขึ้นไปพอมาก็หลังหักก็หัวแตกอะไรก็ว่าไปล้มนั่นน่ะเห็นเพราะความไม่เชื่อนะคนรุ่นใหม่นั่นน่ะเทวดาเขาก็รักษาเหมือนเป็นอย่างเงี้ยน่าคิดนะ
เหมือนเนนว่าบางที่เขาไม่ให้ขึ้นไปจะดีก็ดีพระพุทธรูปก็ดีที่เขารู้ว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยเทพเทวาเนี่ยเป็นที่คนเนี่ยคนบางคนมีของดีก็นึกว่าเมืองไทยไม่ดีหรอกสู้ต่างประเทศไม่ได้หรอกนั่นเห็นไหม ฝรั่งฉลาดนะบอกว่าโอ้โหคนไทยนี่ฉลาดดินเมืองไทย300 ล้านก็มีเห็นไหมเท่านิโป้เห็นไหมดินเมืองไทยแพงมากๆ ใช่ไหมโยมพันล้านก็มีเห็นไหมก็เพราะว่าศักดิ์สิทธิ์นะเอามาเป็นพระแล้วศักดิ์สิทธิ์เห็นไหม พยังค์พลังยอมกลัวใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่โตเขาทำกันไว้อ่ะเห็นไหมเขาไปขายยันกินเห็นไหมมีเท่าไหร่เขาก็เอาเห็นไหมกี่ร้อยล้านก็เอาน่ะคนมีตังค์เนี่ยลองดูสิโยมเห็นไหมแค่วัตถุนะ แล้วพระนิพพานเนี่ยมันซื้อไม่ได้เห็นไหมถ้ามันซื้อไปบ้านเมืองมันได้มันก็จะซื้อไปโชว์สินะนั่นซื้อไม่ได้อ่ะนั่นเห็นไหมพระนิพพานต้องทำอ่ะนั่นมันเป็นนามธรรมนั่นกุศลเป็นนามธรรมเนี่ยจับต้องไม่ได้เนี่ยรูปธรรมนี่ก็ทำได้เห็นไหม นั่นน่ะทำเอาไว้เห็นไหมเป็นนิมิตเจดีย์เหมือนทำโบสถ์ทำอะไรเห็นไหมที่สร้างกันไว้นี่แหละมันเป็นของโยมพระไม่ได้เลยพระต้องโมทนาไหว้พระสวดมนต์โยมทำเอาไว้อะใช่ไหมนี่แหละศาลาเนี่ยโยมทำเอาไว้ นั่นน่ะโยมได้บุญพระกลายเป็นเหมือนยามนั่นน่ะใช่ไหมยามเฝ้าศาลาเหมือนในทหารเฝ้าป้อมนั่นน่ะใช่ไหมเอาไปก็ไม่ได้มันเป็นของกลาง ใช่ไหมโยมนั่นน่ะพระมีหน้าที่โมทนากับโยมเนี่ยภาวนา ไปนิพพานญาติโยมโมทนาแบบแม่วิสาขานั่นนะช่วยพระพุทธเจ้าใช่ไหมช่วยทำหมดทำโบสถ์ทำอะไรก็ทำเห็นนะบางคนบอกว่าจะไปทำทำไมมันหมดไปแล้วความดีกินเหล้าดีกว่าใช่ไหม กินเหล้าสบายใจอยู่บ้านเราลูกเอ้ยไม่ต้องไปทำมันมากอะไรเห็นไหมตายแล้วไปเป็นอะไรอ่ะใช่ไหมเศรษฐีคนนั้นไปเป็นสุนัขเนี่ยสุนัขหมาดำน่าเห็นพิษไปหน่อยเดียวต่อเทียปามจากนั้นเป็นเศรษฐีไม่ทำบุญก็สอนลูกสอนหลานไม่ให้ทำบุญอีก นั่นเห็นไหมจังดีอย่างไม่เกิดเป็นหมาอยู่บ้านตัวเองพุทธเจ้ามาก็โกรธอีกเห่าอีกนะพุทธเจ้าเอ๊ะไม่ได้ทำอะไรให้สักหน่อยเราก็เดินมาปกติทำไมโตชัยภาพจะมาเห่าเราทำไมสมณะนี่ทำไมมันดูถูกเรา ว่าหมาตัวนี้มาเป็นพ่อเราซะแล้วเห็นไหมก็มันไม่รู้อ่ะใช่ไหมไปกันคนละพบแล้วเนี่ยหนังคนละเรื่องแล้วเห็นไหมท่านนี่โยมไม่ต้องโกรธอาตมานะอาตมาจะแนะให้ถ้าเขากำลังจะหลับไปกระซิบที่ใกล้ๆหูนั่นนะ
พ่อเอาสมบัติไปฝังไว้ที่ไหนอะไรต่ออะไรลูกจะได้มาทำบุญนั่นน่ะสร้างบุญให้พ่อวิ่งไปเลยใช่ไหมนั่นน่ะวิ่งไปเลยไปขุดก็เจอโอ้ธรรมะองค์นี้รู้จริงๆเนาะรู้หมดทีนี้ก็ ศรัทธาฟังธรรมฟังไม่กี่คำก็สำเร็จเห็นไหมพระพุทธเจ้ารู้ว่าเด็กคนนี้ถ้าเราพูดแล้วเขาจะเชื่อเนี่ยเพราะเขามีญาณเขามีสมาธิพระพุทธเจ้าเขาก็นี่เห็นไหมถ้าเราไม่มีญาณจะโปรดโยมได้ยังไง โยมอยากได้อะไรอาตมายังไม่รู้อ่ะใช่ไหมนั่นน่ะพุทธเจ้าท่านรู้อ่ะใช่ไหมนั่นหนังคนละม้วนเลยใช่ไหมไม่รู้ใจโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าอัศจรรย์เนาะพุทธศาสนาเรานั่นน่ะ ยอมลองนึกดูก็แล้วกันถ้าอาตมาเหาะได้ดำดินได้ไปโผล่ที่ข้างหน้าโยมนั่นแหละโอ้โหยอมก็โอ้โหท่านมีฤทธิ์มีเดชเกินนั่นแหละใช่ไหมทำก็ไม่ได้แล้วมันจะไปได้เรื่องอะไรใช่ไหม โยมก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่ใช่ไหมนั่นแหละไปโผล่กลางถนนนะโอ้โหคนนี่คนอะไรพระอะไรดำดินมาโผล่กลางถนนได้มันก็เชื่อเลยนะนั่นแหละหลวงปู่แหวนไปอยู่บนกลางอากาศนะมันเชื่อเลยทีเดียวเห็นว่าคนเชื่อเลยว่าหลวงปู่แหวน เป็นพระบริสุทธิ์เห็นไหมเปล่าเราไม่ได้ไปเราก็นั่งอยู่นี่แหละชลาแล้วจะไปไหนกายทิพย์กายทิพย์ไปอยู่บนฟ้านะมึงมาบินเครื่องบินนกขู่หลวงปู่ชอบสงบเป็นนะอยู่ป่าเหมือนในวัด วันนึกถึงเนี่ยท่านตรงนั้นนะท่านอยู่วัดป่าวัดป่าอาจารย์มั่นเขาเขียนไว้เองนะอยู่ใกล้ๆดอยแม่ปังนั่นแหละหัวหลวงพ่อพลังนิมนต์ไปเที่ยวมั้งนะนั่นแหละดอยแม่ปังไปเราหรือก็ชลาแล้วงานก็เยอะไปแล้วก็เห็นมาไปทางนู้นก็ ทางนี้ก็อยากจะพูดจะคุยอะไรต่ออะไรเห็นไหมพออายุมากเข้าไม่รู้จะไปข้างไหนนั่นน่ะเรายังพูดได้เนาะน่ะต้องโมทนากับเห็นไหมโทรทัศน์วิทยุนั่นน่ะว่า ครูบาอาจารย์ที่ยังอยู่ป่าเขาลำเนาไพรนะที่รักดีเห็นไหมที่มุ่งจะตามความดีพระเล็กพระน้อยพออายุมากเข้าท่านทำได้ก็เป็นบุญของท่านเลยนั่นน่ะเขาเรียกว่าไอ้
ไปขอกรรมฐานใครก็ไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมสอนนั่นแหละต้องไปถามเนนดีกว่าเอาเนนเป็นอาจารย์นั่นแหละโอ้ยกับผมมันเป็นเด็กๆผมไม่รู้ทำอะไรมากมายอะไรต่ออะไรท่านนั่นแหละช่วยหน่อยเถอะช่วยแนะนำช่วยสอนไปถามใครก็ไม่มีใครบอกนั่นเห็นไหมไม่คุยทีนี้ก็ทำไงสงสัยแกจะหมดมานะแล้วหมดถือตัวถือตนแล้วทีนี้ก็ให้ลงน้ำเลยถ้าแกจะเชื่อก็ต้องลงน้ำลงน้ำไปลงน้ำไปจนถึงจมูกแล้วอ้าวขึ้นมาถ้าใครลงไปนั่นแหละปิดหูปิ
ที่บอกว่าองค์นี้ดีใจแล้วทำมา12ปีสลานิยธรรมพระมาบิณฑบาตมาเลี้ยงพระทั้งวัด ไม่โกรธวันนี้ดีใจแล้วสำเร็จแล้ว12ปีแล้วไปอาบไปส่งน้ำก่อนเดี๋ยวก็มาฉันข้าววางบาตรไว้พระก้าวไปฉันหมดนั่นน่ะโกรธเลยลืมตัวลืมตัวแม้จะสำเร็จวันนี้แล้วมาเอาของเราไปซะนี่นะโกรธก็คงบ่นว่าอะไรตาอะไร
อ้าวสอบตกแล้วเห็นไหมไม่สำเร็จแล้วพอไอ้ตัวยังยึดนั่นแหละว่าเอาของเราไปต้องทำใหม่อีกสักสองปีนั่นแหละเห็นไหมโยมไม่ให้กอดไปบิณฑบาตมาเลี้ยงทั้งวัดนั่นลองดูสิความภาคเพียรเห็นไหมเหมือนหลวงพ่อสนองนั่งไม่นอน มายี่สิบปีโอ้ยมันล้าวนะโยมเส้นตัวตึงหมดพอหกเจ็ดวันเดินไปเถอะทำโยคะให้มากๆใช่ไหมทำในห้องอ่ะมันล้าวไปหมดคนเราเนี่ยลองนั่งไปเถอะถ้าไม่สำเร็จมันนั่งไม่ได้แบบแม่มุนเรือน เข้านิโรธไม่ดุกดิกเจ็ดวันเจ็ดคืนตายถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาใช่ไหมไม่ทำไมงั้นมันก็สำเร็จตัดสินนะนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ดุกดิกนั่นไม่ต้องไปห้องน้ำใช่ไหมไม่ต้องกินอะไรนะเห็นมันดับหมดสัญญาดับหมดหิวโหย มันไม่เกิดอ่ะเหมือนว่าเข้าฌานนี่เห็นไหมก็รู้สินะเข้าก็รู้ออกก็รู้เห็นไหมถ้าเราทำอ่ะเห็นไหมถ้ามันเกิดเข้าสมาธิออกมามันก็ปวดท้องเบาสินะอยากจะไปเข้าห้องน้ำอยากจะไปอะไร นั่นแหละเห็นไหมถ่ายทุกข์ทีนี้เข้านิโรธมันไม่ดุกดิกอ่ะมันเฉยไปหมดอ่ะที่บอกว่าอวัยวะทุกส่วนมันเหมือนมันดับเฉยไปหมดออกมาถึงจะมาทำบุญนะถึงจะได้อานิสงส์นะที่บอกว่าพระโมคคัลลาภาษาริบุตรก็ทำกันสมัยก่อน แล้วก็ออกมานี่จะไปโปรดใครดีใครที่จะถึงข้าวตายมั่งเอาไปให้เขาทำบุญนั่นแหละจึงว่าได้บุญเยอะไงได้บุญเยอะนั่นจึงว่าใส่บาตรกับข้าวเหมือนชามเดียวนั่นนะข้าวก็อิ่มหนึ่งนะเห็นไหม ได้เป็นนางฟ้าเลยคนยากคนจนทำบุญครั้งเดียวตายกลางคืนนะท่านรู้ต้องรักษาศีลด้วยนะสมาทานศีลไว้นั่นเห็นไหมใส่บาตรสมาทานศีลสบายเลยเห็นไหมโอ้ยอย่าให้ฉันพูดเลยฉันอาย ทำบุญครั้งเดียวมาเป็นนางฟ้าพระโมคคัลลาภาษาริบุตรก็อยากจะยกย่องคุณศีลคุณธรรมไงนั่นแหละก็เลยว่าโอ้โหแล้วที่ทำประจำมันจะขนาดไหนปฏิบัติประจำจะขนาดไหนนั่นแหละโยมที่บอกว่าคนนี้ทำบุญกับ พระอรหันต์มานั่งข้างหน้าเทวดาทำบุญไม่เจอพระอรหันต์นะไปอยู่ขอบจักรวาลนั่งฟังเทศพุทธเจ้าคนดีรัตมีมาก มานั่งอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเทวดานั่นน่ะบุญมันไม่เท่ากันถึงว่า คนเหมือนกันทำไมมันไม่เท่ากันปัญญาไม่เท่ากันนั่นเห็นไหมชาตินั้นชาตินั้นใช่ไหมโยมตอนที่นั่นก็ดนเงินขึ้นหน้าดนเงินไปทำบุญ นั่นเห็นไหมยังดีนะยังลากจุงกันมาเข้าวัดนั่นนะบางคน
บางคนบอกว่าต้องขอบคุณเลยที่หลวงพ่อแนะนำให้ไปนิมนต์หลวงปู่น่ะเห็นว่าแม่ทีกลายเป็นอดีตชาติเคยเป็นแม่ท่านเห็นไหมแล้วท่านก็บอกว่าไปเถอะไปอยู่ทางเหนือนู่นนะไม่ต้องกลับมาทางกรุงเทพอะไปภาวนาทางนู้นจะได้ทำนั่นเห็นไหมเคยเป็นแม่ท่านนั่นเห็นไหมหลวงปู่บางองค์นี่แหละเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมบางคนก็เป็นศัตรูกันน่ากลัวไหมเสียงยังกับปีศาจใช่ไหมร้องโหยหวนนั่นนะมึงประมาทกูต้องไปจับมึงแล้วกูต้องไปขนมึงแล้วใช่ไหมไอ้รถปลาเส้นตึงร้องน่ากลัวนั่นนะใช่ไหมถ้าลองนึกให้ดีพวกเราปฏิบัติไม่ต้องให้มันมาเอาไปใช่ไหมให้พอที่ตึงนั่นแหละไม่ต้องไปตายตามถนนหนทางนั่นแหละมันบุญของพวกเราบางคนเห็นไหมไปเที่ยวไปเดินอยู่ตามทางถนนลูกปืนมันมาโดนชายทอยนอนเลยผู้หญิงคนน่ะไม่รู้พิการหรือเปล่าเขาไม่พูดให้พวกเราฟังอีกใช่ไหมนั่นนะเดินอยู่เดินจะกลับบ้านเห็นไหมนี่แหละก็พวกเราเนี่ยไปยิงนกไปทำอะไรไว้อดีตชาติใช่ไหมนกบินอยู่ก็ยิงมันสนุกดียิงถูกก็ดีใจแม่นเหลือเกินลายตาไหลมันก็เป็นได้เนาะกรรมมันตามมาทันเนี่ยมันต้องผลเลยนะโยมเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเราไม่ต้องไปนี่แหละที่แล้วพวกเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะมันใจนั่นเหรอมันจะเชื่อเลยนั่นนะหูตาจมูกมันตึงลังไว้หมดแล้วแต่มาโยมเกมมันก็ดึงไปนั่นนะแต่มาตือลามกจกกระเป็ดอะไรก็มันก็มีอยู่ทุกวันเห็นไหมคนเราจึงบอกว่านั่นนะของหอมของหอมมนุษย์ชอบดมนั่นน่ะนั่นเห็นป่ะบางวันมันก็ชอบของเหม็นอะไรต่ออะไรนะเห็นป่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมมันก็ไม่เที่ยงไงนั่นมันของเล่นหลวงปู่องค์นั้นบอกมันของเล่นพุทธเจ้าไปกลางคืนนะไปภาวนาไปบวชไปกลางคืนแล้วโยมจะออกตอนไหนหลวงปู่องค์นั้นเห็นว่าท่านก็สมาธิดีนะหลวงพ่อใหญ่บอกหลวงพ่อภาวนาให้ดีนะระวังจะไม่พ้นทุกข์นะพอจะตายไปเยี่ยมลูกหลานเนี่ยว่าหลวงปู่จะใกล้จะตายแล้วนะภาวนาท่านก็ชอบไปคุยให้ลูกหลานไปโปรดลูกหลานไปโปรดคนนู้นคนนี้ไปมาไอ้รถเครื่องล่นรถเครื่องหรือว่ายังไงน่ะสมองต้องผ่าเห็นไหมนั่นแหละพ่อใหญ่เห็นยังกับตาเห็นเนี่ยพ่อสังวรแต่ท่านไม่พูดว่า
รถมันจะชนหรืออะไรภาวนาให้ดีนะจะได้พ้นทุกข์เห็นไหมแล้วแกก็ไปสงสัยว่านิพพานไปยังไงไปถามหลวงพ่อสังวาล พ่อสังวาลก็บอกว่าพวกเราก็กินข้าวนั่นแหละเรียกความกินข้าวอิ่มสบายใจนั่นน่ะ กินข้าวอิ่มสบายใจว่างนั่นน่ะแบบตัวนิพพานมันว่างอย่างนั้นน่ะมันสบายแล้วนั่นน่ะ หมดกังวลมือหนึ่งแล้วความหมายเห็นว่าท่านก็เปรียบความให้ฟังอย่างเนี้ยตอนหนุ่มๆเราถามหลวงปู่โสดามันไปยังไงท่านไม่ถึงท่านไม่ถึงบอกท่านก็ไม่รู้ตอนหลังท่านอธิบายก็อายุมากๆโสดาใช้ให้เขาฆ่าก็ไม่เอากลัวบาปใจนึกฆ่าก็ไม่ได้ก็ไม่ฆ่าไม่นึกฆ่าเห็นมานั่นแหละโสดาใจมันเห็นบาปแล้วกลัวบาป ท่านบอกนี่แหละเราจะได้ไม่สงสัยนะถ้าเรายังสงสัยอยู่เรายังไม่ถึงเรายังนึกอยากฆ่าอยู่อยากตีมันไอ้หมาตัวนี้ยุ่งนั่นแหละเห็นไหมอยากตีมันอยากเบียดเบียนมันอะไรต่ออะไรเงี้ย นั่นแหละมันยังไม่ได้เห็นไหมอะไรหลวงพ่อพุทธทาสบอกทำงานได้จิตว่างแต่อะไรเห็นไหมทำงานได้จิตว่างคนก็ตีไม่ออกทำไงให้จิตว่างเรามาอยู่กับหลวงพ่อสนองจึง เข้าใจบอกว่าให้นั่นแหละให้รู้ทำก็รู้นั่นแหละทำแล้วร้องไห้ก็รู้ว่าตัวร้องไห้ใช่ไหมมันรู้มันก็ไม่ร้องสิญาติพี่น้องเราตายเราก็ร้องไห้เราก็กลัวนั่นแหละเห็นไหมบางคน สามีตายลูกก็กลัวพ่อก็กลัวเห็นไหมกลัวเมียแหละพอเมียตายนั่นแหละบางคนผัวตายก็ร้องกลัวนั่นแหละที่ตอนเป็นหายใจไม่กลัวเนี่ยพอมันสมมุติขึ้นมาแล้วมันแข็งเหมือนท่อนไม้แล้วทีนี้กลัวนั่นแหละเห็นไหม เนี่ยรักกันตอนเป็นรักกันนะตายกลัวนั่นนะบางคนไม่กลัวนะก็ภรรยาใส่โลงแก้วเอาไว้ดูเอาไว้พิจารณากันภรรยาก็ถือศีลทำบุญหลวงปู่มากันเยอะมาพัก ที่ภาวนาบ้านแกนั่นนะแกก็นิมนต์พระไปฉันกันบ่อยปีเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งก็ไปกันไปทำบุญกันนี่แหละโยมลองนึกดูสิว่าเห็นไหมแกก็ทำตามภรรยาตายก็ยังถือศีลภาวนาของแกนี่แหละคนดีก็เป็นอย่างนี้แหละ ใช่ไหมโยม เล่าเราดี
เราดีเราโชว์ไว้ดีกว่าเห็นไหมเนี่ยบางทีเป็นร้อยปีอ่ะเห็นไหมนั่นแหละอะไรอ่ะโชว์นรกใช่ไหมโชว์นิมิตนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยรูปพระรูปเจ้าเอามาทำไว้ทำตู้ไม่เอา เออนั่นแหละไอ้ของไม่ดีเอามาโชว์น่าคิดนะโยมเนาะโอ้บ้านนี้ร่ำรวยเนาะโชว์ของแพงๆเหล้าโชว์นรกแพงๆใช่ไหมโยมเห็นไหมนี่แหละยินดีเรียกว่ายินดีในรถ มันไม่มีกระดูกแต่คนติดเห็นนะมันนั่นแหละมันไม่มีกระดูกมันไม่มีอะไรเลยมันติดกินมันติดรสนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็เล่าเห็นนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอิทธิพลของมันเมื่อวานนี้เป็นวันบุหรี่โลกเขาก็บอกว่าคนนี่ตายเพราะบุหรี่ปีหนึ่งไม่รู้กี่เป็นล้านเราก็ไม่อยากพูดว่ามันทำไมมันเยอะนั่นนะโยมมะเร็งปอดมะเร็งนั่นนะเห็นไหมตาเราพัด แต่มันก็ไม่เลิกเห็นมาเราสูบคนเดียวเนี่ยสมมติอะเหมือนว่าบุหรี่ซองละร้อยเห็นมาหกสิบล้านคนวันหนึ่งเห็นมาคนเดียวมันไม่ได้คิดอะไรแต่คิดไปถึงหมดอะแล้วทั่วโลกเท่าไหร่โลกเท่าไหร่เห็นมานั่นน่ะเอา เอาโรคมาเพาะอยู่ในตัวเราพอถึงเวลาก็ตายตายเพราะโรคบุหรี่มั่งเห็นไหมโรคเหล้าโรคม้าสารพัดโรคนั่นน่ะแล้วก็บอกว่าอยากให้ดีอยากให้ถาวรนั่นน่ะเกิดมาอยากให้รูปหล่ออยากให้ถาวร มันถาวรไม่ได้อะมันมีแต่ความเสื่อมนั่นน่ะลองนึกดูดีๆเนาะเนี่ยถึงไงว่าถ้าเราเก็บค่าบุหรี่ไว้ทุกวันสมมติเราใส่กระป๋องไว้ ใส่ถังไว้เป็นปีๆก็ออกมาค่าเหล้าก็ใส่ไว้ค่าบุหรี่ก็ใส่ไว้โอ้โหทำไมมันเยอะเหลือเกินใส่ไว้ตกใจค่าเหล้าค่าอาหารจะไปเลี้ยงกันเนี่ยเลยไม่ต้องไปละใส่ถังไว้เห็นไหมเอาไว้ทำบุญ บางคนคิดได้ว่าทำไมมันไม่พอนั่นน่ะทำไมมันไม่พออาหารกลางวันเห็นไหมคนประหยัดข้าราชการทำไมเก่าเอาไข่ไปกินลูกเดียวกินกับข้าวใช่ไหมเอาน้ำปลาพริกไปนั่นน่ะเขาอยู่ได้นะ เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนมีที่มีทางเห็นนะสมัยนี้มันไม่ได้เห็นไหมเพื่อนฝูงอะไรตาอะไรยิ่งเป็นราชการนะมันไม่กลับอ่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะกลับบ้านตาพัดที่จะทำมันก็รถชนเลย
รถชนรถบุบก็ต้องไปเคาะมันอีกเสียเวลาเนี่ยถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเห็นไหมเราประหยัดได้เยอะทีนี้เอาไว้ทำบุญก็ได้ไว้เลี้ยงพ่อแม่ก็ได้ให้ลูกจบปริญญาก็ได้สบายเลยไม่ต้องไปงมหอยไปงมปลาไปเลี้ยงไปเรียนเด็กนักเรียนบางคน อยู่ชนบทอะตังก็ไม่มีต้องไปงมหอยน่ะเห็นไหมเอาไปเป็นค่าเดินทางไปโรงเรียนอะไรต่ออะไรโอ้ยน่าสงสารเนาะไอ้ที่ลำบากก็ลำบากแสนเข็น ไอ้ที่สบายก็โอ้นะมันไม่เท่ากันหรอกธรรมชาตินั่นน่ะ ธรรมชาติพ่อมันเป็นอย่างนั้นเพราะบุญมันมาไม่เท่ากันปัญญาก็ดีอยากเรียนนั่นนะเห็นไหมเนี่ยคุณยอมลองนึกดูนึกดูดีๆนั่นนะที่หลวงพ่อสนองเทศเอาไว้เห็นไหมตอนที่เมาเขาให้ไปอยู่ชายแดนนู้นนะ เป็นนายอำเภอชายแดนอยู่ในป่าทีนี้หลวงพ่อไปเทศกันเทศนี้เอาไว้ไปสร้างหลังคาห้องน้ำเนาะไม่เอากลับมาแล้วแล้วก็ให้นายอำเภอก็ดีผู้ใหญ่บ้านกำนันถือศีลนะนั่นแหละประหยัดมันจะได้ เงินมันเป็นแสนปีๆหนึ่งเนี่ยโอ้ผมไม่ได้คิดอ่ะผมไม่ได้คิดว่ามันแพงขนาดนี้มันหมดสิ้นเปลืองไปขนาดนี้อย่างนี้ผมเลิกกันหมดเลยนายอำเภอนั้นถูกย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพเป็นนายอำเภอใจดีก็แล้วเห็นไหมเออพอเลิกดาวได้ กลับมาอยู่กรุงเทพได้นั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนองเห็นไหมไปโปรดได้อย่างเงี้ยเห็นไหมจึงบอกว่าอาตมาสงสารเนี่ยญาติโยมเหลือเกินทำไร่กันทำไร่ทำนาเห็นไหมทำเกษตรเป็นหนี้เห็นไหม เป็นหนี้ก็กินเหล้ากันดีกว่าทุกข์ขึ้นมาเห็นไหมไอ้เป็นหนี้เห็นไหมทีนี้ในหลวงบอกว่าทำหลายๆอย่างมันจะได้ไม่เป็นหนี้อย่าไปทำไรอ้อยอย่างเดียวน่ะเห็นไหมไม้ข้าวหลามแล้วก็ปลูกไม้ไผ่น่ะเห็นไหมเอาโซดาไฟ1 ส่วนน้ำ 3 ส่วนเอามาต้มไม้ไม้ไผ่ก็ไม่เป็นมอดเอามาประดับภายในนี่สวยเลยทำบ้านทำอะไรฝรั่งเอามาปลูกบ้านไม้ไผ่เอามาตั้งเข้าตั้งเข้ากลายเป็นต้องลิขสิทธิ์ไว้เลยฝรั่งสวยตามบ้านของเขา เห็นไหมไม้ไผ่อย่าไปดูถูกไม้ไผ่เห็นไหมอย่าไปดูถูกเถาวัลย์นั่นน่ะเห็นไหมไอ้เถาวัลย์เห็นไหมทำบำรุงหัวใจด้วยน้ำเถาวัลย์ยอดมันก็กินได้เห็นไหมลูกก็กินได้น้ำก็กินได้นั่นน่ะโครงการหลวงทำไว้สักไร่หนึ่ง ขายเพลินเลยเอ้าไอ้ผักหวานนี่ใช่ไหมหน่อไม้อีกทำไมมันจะไม่รวยมาไปฝากเทวดารดอย่างเดียวพอปีไหนแรงก็เดินไม่ติดดินน่ะเด็ดเป็นหนี้อีกแล้วเป็นหนี้อีกแล้วยอมมีที่เท่าไหร่ยอมมี60กว่าไร่ เอ้า10 ไร่เนี้ยยอมลองปลูกสิโอ้โหผมไม่ได้คิดกันเลยนะ
จะปลูกอย่างเดียวทำไรอ้อยทำข้าวโพดก็ทำอย่างเดียวเขาก็มัดมือช็อกอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ไม่ยอมนั่นน่ะไปทำมากินเหล้ากันดีกว่าแต่ไม่ยอมเสียใจเห็นไหมบางคนก็พอแก่แล้วก็ขายไร่ขายนากันหมดนั่นน่ะทีนี้ถ้าเราปลูกยูคาลิปไม่ปลูกปลูกขี้เหล็กแทนแก่นขี้เหล็กก็เป็นยาเข้ายาเลือดยาลมในตัวเราเนี่ยยานอนหลับด้วยดอกมันกินกับใบขี้เหล็กเนี่ยเห็นไหมแกงนั่นแหละดีหมดเลยโอ้โหไม่ได้คิดนะยางเราเขาปลูกกันแล้วเราไม่ต้องปลูกอะยางมันยอดมันก็กินไม่ได้เอาสับปะรดมากเข้าอีกแล้วปีนี้เอามันมากเราก็จะนั่นแหละทำไงอะเห็นมั้ยเอาไปให้ทานช้างก็แล้วกันใช่มั้ยทีนี้ก็ต้องขายในประเทศเห็นมั้ยทำมากมันก็เหมือนแกล้งเกษตรนั่นเองทำให้ลูกเล็กๆลูกแค่กระป๋องหนึ่งนั่นแหละแล้วต้องบังคับมันไปทำทำไมอ่ะใช่ไหมแค่ปอกมันยังไม่อยากปอกกันไอ้โรงงานใช่ไหมเราก็ปลูกอย่างอื่นด้วยจะไปปลูกนั่นแหละเห็นไหมปลูกลมกันปลูกกันใช่ไหมปลูกอย่างอื่นที่มนุษย์ต้องกินทุกวันเช่นผักหญ้าเนี่ยต้องกินทุกวันนั่นเห็นไหมส่งออกก็ได้ใช่ไหมไอ้กระชายอ่ะสามนิ้วเนี่ยเหมือนสามนิ้วเลย20 บาทไปถึงเยอรมันเห็นไหมอย่าไปปลูกมันปลูกมากปลูกแล้วขายส่งออกต้องมีคนรับตังค์ทางนู้นปลายทางเดี๋ยวมันไม่ส่งเห็นไหมสารพัดอะที่อยากโกงกันอะไรกันเนี่ยมนุษย์เห็นไหมไม่นี่แหละสัจจะไม่มีเห็นไหมเป็นเพื่อนกันบางทีอะค้าขายกันไปค้าขายกันมาก็พอจะเลิกก็ชักดาบเพื่อนไปสักเป็นล้านๆเลยโอ้โหทำไมเนาะถึงทำเราอย่างนี้นี่แหละถึงบอกว่าคบคนต่างชาติท่านบอกว่าคบกันได้แต่อย่าไว้ใจไงนะรักกันได้แต่อย่าไว้ใจใช่ไหมอ้าวไว้ใจมันหลอกเห็นไหมมาญี่ปุ่นบางคนดีเขามาเที่ยวเงินหมดคงจะคนรักหรืออะไรก็ไม่รู้ทีนี้ก็เห็นไหมคนไทยเห็นญี่ปุ่นไปกินนั่งกินทำหับหับอย่างเงี้ยแม่ค้าหับกินข้าวกับประตูอะไรพวกนี้เขาก็สงสารคุยกันโอ้ยเงินมันหายหรือว่ายังไงมันยังกลับประเทศไม่ได้คนนี้ก็เลยให้ตัวกลับพอมันกลับไปได้มันก็แนะนำเลยบอกให้คนเนี้ยเอารถเก่ามาขายรถมือสองทำไมทำมารวยเห็นไหมคนไทยนี่แหละความดีที่เมตตากันที่สมเคาะกันบางคนเห็นไหมมันก็มีในโลกอ่ะคนดีอ่ะที่ว่าคนจีนน่ะที่ว่าดวงตาเนี่ยตาบอดทำบุญทำทานแล้วอายุมากตามองไม่เห็นนั่นแหละแบบเดียวกันเห็นไหมมันก็ยังมีในโลกอ่ะ
มันยังมีดวงใจโพธิสัตว์ที่ช่วยกันนั่นน่ะมันก็ศึกษาใช่ไหมเจ้าแม่กวนอิมนั่นน่ะเป็นพวกโพธิสัตว์อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเขาก็ยังศึกษากันว่ารู้จักเสียสละทุกวันนี้มันเสียสละอะไรรู้ไหมเสียสละไปให้ตำรวจหมด น่ะเห็นไหมทำทับเป็นทับตายหนีตำรวจจับได้ก็ติดคุก เสียสละมาใช่ไหมทำม้ากันม้ากระเป๋านั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละโยมมันผิดกันนี่แหละแล้วก็เออมันดีมันเราไม่เคยได้กินเลยนะยากจนเนี่ยไก่ไม่เคยกินไม่เคยพาแม่เข้าห้างผู้หญิงคนนี้ก็ว่านะขายยามาขายไปขายมาไปวันเที่ยววันเพื่อนเนี่ยเพื่อนกำลังดูเทโรอินเนื่ออะไรสมัยนั้นก็เลยมันก็นึกว่าผู้หญิงคนนี้ทรยศไปบอกตำรวจเนี่ย มันก็ชวนผู้หญิงนั่งรถจักรยานไปเรื่อยเลยพอผู้หญิงคนนี้เผลอมันก็แทงเลยแทงคอเลยตกลงไปที่น้ำแช่อยู่ครึ่งวันไม่มีใครมาช่วยเลยมันนึกว่าตายอ่ะผู้ชายมันก็นึกว่าตายเจ็บใจทีนี้ผู้หญิงเป็นอัมพาตเลยโยม ทุกวันนี้หนูต้องกินข้าวกับปลาเค็มเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมครบครบไอ้สิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมลำบากเลยเป็นอัมพาตมันรู้ตายแล้วยังนั่นน่ะตอนนั้นหนูบอกเออน่าจะเอาเทปหลวงพ่อสนองไปฝากแกนะจนจำไม่ได้นะเห็นไหม มันหลายปีเข้านั่นน่ะวันแล้ววันอีกนั่นน่ะบางทีเราก็ไม่ได้ไปท้องสารไปไหนไม่ได้ละนี่แหละโยมลองนึกดูว่าชีวิตเนี่ยมันหมดอิสรภาพเลยนะถ้าเดินไม่ได้นั่นสังขาร มันแบบบางเหลือเกินนั่นน่ะใช่ไหมโยมมันมีค่ามากตอนเป็นๆเนี่ยร้อยล้านพันล้านเราก็ไม่อยากขายเราไม่รู้จะให้สตังค์ใครใช่ไหมนั่นน่ะเราได้ตังค์มาเราก็ตายซะแล้วนั่นน่ะมันมีค่ามากตอนเป็นๆเนี่ยจึงว่า ยอมมาปฏิบัติเนี่ยดีนั่นน่ะเห็นไหมเราจะได้พ้นทุกข์กันไปเห็นไหมไอ้เห็นไหมไอ้คุณทรงคุณใสเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะภพชาติ เออเราทำเขาไว้ชาติหน้าเขาก็มาทำแกบ้างแกบอกว่าหนูนี่แหละ เป็นจอมขมังเวทเหมือนกันสมัยอยุธยาก็คงเป็นคนรวยอ่ะเนาะก็ทำเหมือนกันพอมาชาตินี้เขาก็เอาแฟนกันไปกลับมาไม่ได้แกก็มาเล่าให้เราฟังบอกโอ้โหมันยอกย้อนเหลือเกินนะมันละเอียดเหลือเกินนะไอ้คุณใสคุณลิงเจ็บนั่นแหละ ไอ้คุณกรรมดังนั้นนะนะภพชาติจึงบอกว่าสร้างศีลสร้างสมาธิดีกว่านั่นน่ะไม่ต้องไปทำมันนั่นน่ะเราหมดมันไม่มาชอบเราก็ช่างหัวมันเถอะเราก็ถือศีลภาวนาไปใช่ไหมไปทำกันนั่นน่ะนั่นน่ะสร้างนรกใส่ตัวเลยนั่นน่ะภพชาติ
ปวดตัวสิบางคนปวดบางคนยังกระท้องเก้าเดือนเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมันก็ท้องธรรมดามึงอ่ะหมดตังค์แล้วก็พี่น้องก็ว่ามึงอ่ะกินข้าวขี้เกียจกินแล้วก็นอนกินจนอ้วนที่ไหนได้โอ้ไอ้คุณผีนั่นเองมันแกล้งแกต้องไปหาที่แก้เลยเห็นไหมนั่นน่ะโยมถ้าแก้ไม่ได้มันเข้าตัวมันเข้ากระดูกกระบอก นี่แหละคนเราอ่ะเห็นไหมไอเรียนพุทโธธัมโมสังโฆมันไม่เรียนไปเรียนผีเรียนสางอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมน่ากลัวเนาะแค่เราไปตกนรกนี่ก็น่ากลัวไอ้เป็นๆยังเห็นไหมให้มันลำบากเห็นไหมนี่แหละไอ้เพราะไอ้ลูกไอ้เมียนี่แหละใช่ไหมมันทุกข์ยากกันนี่แหละไอ้มนุษย์เนี่ยเห็นไหมที่มันอยู่ในวัฏฏะนั่นมันอยู่ในทุกข์นะอย่าให้มันที่ว่ามันอะไรนะแหกคอกเหมือนงัวนั่นนะไอ้พวกมันแหกคอกไปนั่นนะเห็นปะมันก็ไปทุกข์งัวกลางคืนใช่ไหมมันแหกคอกไปโดดไปทีนี้มันก็โดนฆ่าโดนขโมยนะใช่ไหมโบราณยังว่าแหกคอกไปนั่นแหละคนก็เหมือนกันนะถ้าเราอยู่ในคุณศีลคุณธรรมมันมีความสุขนะโยมนะนั่นน่ะทำไปทำมาคุณโง่สินะมันเป็นอย่างนั้นนะใครทำก็โง่ใช่ไหมพระทำนักบวชทำก็โง่พระจริงๆไม่ทำเขากลัวบาปนั่นน่ะนั่นน่ะนักบวชเรียนก็โง่นั่นน่ะเห็นไหมมันโง่ทำไมอ่ะโง่ไปนรกก็สิทำไมโยมนั่นอ่ะอาตมาไม่อยากพูดอ่ะพูดแล้วมันนะเราเองยังกลัวเลยไอ้พวกเนี้ยเขามาเล่าให้ฟังอ่ะพี่อ่ะคุยทั้งคืนเลยพี่หลับผีมันคุยสิมันมาแกล้งแกน่ะคุณนายคนเนี้ย80แล้วก็ยังไม่ตายทำบุญทำพระป่าไม่ตายผีมันก็ไม่ออกเจอแม่บุญเรือนก็นึกว่าแม่บุญเรือนน่ะเขานึกว่าแม่บุญเรือนบ้าป้าก็เลยไม่ได้ไปให้แม่บุญเรือนช่วยน่ะมันไม่ใช่ญาติกันนั่นเห็นไหมอยู่ใกล้ๆกันถนนเดียวกันป้าก็รู้ข่าวเขาก็นึกว่าแม่บุญเรือนบ้าแม่บุญเรือนเนี่ยพูดจาผงผางอะไรเงี้ยคล้ายๆว่าเหมือนพูดบังคับอะบังคับพวกผีพวกเนี้ยพอกระทืบเท้าไอ้ผีมันก็ล้มเป็นคนล้มชักดิ้นชักงอนะอำนาจติดแกนะคนไม่รู้ว่าพวกเนี้ยหน้าหมาพอแม่บุญเรือนกระทืบก็ดิ้นชักดิ้นชักงอกระทืบเท้านั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมได้แกไม่ได้ไปรักษาทุกวันนี้ยังไม่หายปวดตัวนั่นน่ะไอ้ลูกสาวก็โดนก็สมบัติเป็นต้อง200-300 ล้านนะโยมที่ดินกรุงเทพอะเห็นไหมพี่น้องน่ะมันจะเอาเห็นไหมนั่นแหละโยมลองนึกดูนี่แหละเห็นไหมญาติกันน่ะเห็นไหมลูกไปเชื่อคนอื่นมันยังฆ่าพ่อแม่ได้น่ะเห็นไหมอยากเอาสมบัติอ่ะนั่นน่ะทำไปทำมาก็ต้องติดคุกใช่ไหม
เมื่อปี2 ปีที่เขามาออกหนังสือพิมพ์วางแผนให้กินยาตายอ่ะพ่อแม่นึกว่าจะรอดนะ นี่แหละที่หลวงพ่อสนองใช้พุทโธเป็นเมตตาไงธัมโมเมตตาสังโฆเมตตานั่นน่ะช่วยเหลือคนคนตกทุกข์ได้ยากน้ำท่วมไฟไหม้นั่นแหละท่านเป็นผู้นำช่วยคนนั่นน่ะ เห็นไหมบุญของท่านพอล่อทองอ่ะทองไม่รู้มาจากไหนเห็นไหมมีคนมาช่วยเยอะแยะเห็นไหมล่อทองหลวงพ่อโตนั่นน่ะบอกถ้าหลวงพ่อล่อมาตั้งยี่สิบกว่าปีป่านนี้เสร็จแล้วนั่นน่ะทองตอนนั้นมันยังไม่แพงนั่นน่ะเห็นไหม 600-700มาขึ้นถึง1,000นั่นน่ะสมัยนะเราก็จะทำอยากทำไว้เหมือนกันนะสัก3 นิ้วหน้าตักแต่เอาทองตันนะทำมาไว้แล้วก็เทปูนสร้างผ้าใหญ่ไปเลย ทำมาไว้เดี๋ยวเราก็ตายแล้วใช่ไหมนั่นน่ะเราก็คิดทำไว้เหมือนกันหลวงพ่อเลยสีดิงดำบอกว่ามันแรงสามนิ้วเนี่ยแล้วก็เคยช่วยหลวงพ่อสนองทีละ20 บาท 20 บาทมามาทางหลวงพ่อโตกันนะนั่นแหละมาทำแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราไม่ได้ทำถ้าเก็บไว้ก็ให้หลวงพ่อได้ทำได้เลาะเลี่ยมศีรษะหลวงต้องการหลวงพ่อโตนั่นนะนี่แหละคุณโยมมันของเรา ถ้าเราทำไว้มันของเราที่เรากินเราใช้ไปนั่นน่ะเห็นไหมมันเผาทรัพย์ไปทุกวันเนี่ยบางคนยังมีช่วยหลวงพ่อสนองนั่นน่ะก็ถือว่าเป็นบุญของญาติโยมทุกคนนั่นน่ะทำแล้วท่านบอกว่าสร้างที่ดินสร้างโบสถ์สร้างพระนั่นน่ะ สร้างวิมานสร้างโบสถ์เป็นสร้างวิมานของเรานั่นน่ะได้ไหมอ้าวตีสามครึ่งแล้วเนาะในการไม่กงมั้งเดี๋ยวตีห้าไปนู่นอีกอะไปช่วยหลวงพ่อนันรอพระ นั่นแหละเห็นไหมได้ไปดูพระที่แกะไว้ด้วยไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้